สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกียวที่ศูนย์ตอนที่9 9ตอนไรครับพี่โตเกียวมาราธอนอโนไฮเย็บไฮไฮกังซังกังซังตอนนี้เป็นตอนที่ตั้งใจแบบอยากกลับอยากมาเล่ามากครับช่างคุยรายวันยังกังยังแบบพี่อย่าเดี๋ยวหมดมุกเดี๋ยวไม่มีอะไรทำเดี๋ยวหมดมุกครับเรามีอีกหลายรายการพี่ก็แนะนำนะครับแนะนำให้รู้จักกับผู้ร่วมรายการอีก2ท่านก่อนครับท่านคือคุณก้างเนี่ยคือผู้จัดผมก็เป็นผู้จัดที่ไปงานโตเกียวมาราธอนผมไม่ได้ไปนะครับแล้วก็มีน้องอีกท่านหนึ่งนะครับที่ไปงานโตเกียวมาราธอนด้วยครับสวัสดีครับชื่ออาร์ตครับศึกสิทธิ์ชื่อจริงศึกสิทธิ์ครับศึกสิทธิ์ศึกสิทธิ์ศึกสิทธิ์ให้เรียกว่าอาร์ตนะใช่ครับโอเคครับใช่ครับแล้วการนี้คือคุณสุพจน์ครับสุพจน์บุญยพัฒนากุลครับครับเป็นออร์แกไนเซอร์ใช่ก็ได้ของงาน Unique Running เป็นผู้จัดงาน Unique Running วันนี้เรามาจัดจริงๆวันนี้รายการที่ PB Valley PB Valley แล้วลืมเขาใหญ่สปอนเซอร์ใหญ่คนสปอนเซอร์เยอะมากสปอนเซอร์สปอนเซอร์เป็นที่พักนี่เราอยู่ที่นี่กันนะครับคือหาแทบตายจะบันทึกที่ไหนปรากฏว่ามาตกมาตายตรงนี้เพราะมันร้อนก็นี่ก่อนน้องอาร์ตเนี่ยไปวิ่งน้องอาร์ตไปวิ่งโตเกียวมาราธอนส่วนคุณสุพจน์เนี่ยหลายๆคนอาจจะเอ๊ะแล้วคุณสุพจน์ยังไงคุณสุพจน์เนี่ยเป็นออร์แกไนเซอร์ของงาน Unique Running มีประสบการณ์จัดมา3ปีประมาณ3ปีประมาณ3ปีแล้วปีที่แล้วเนี่ยก็ได้ไปสังเกตการณ์ครับของโตเกียวมาราธอนด้วยใช่ก็เลยผมก็คุยกับก้างว่าไม่อยากจะออกจัดรายการนี้ออกมาทํานองว่าเทิดทูนญี่ปุ่นแล้วก็จะไปกราบตีนเท้าอะไรทํานองนี้ก็แบบเฮ้ยมันจะต้องมีมุมมองว่าคนไทยเนี่ยออกมาสวนกลับว่าถ้าจัดในเมืองไทยปัญหามันจะเป็นอย่างนี้ที่มันทำไม่ได้เพราะอย่างนี้มันจะได้เห็นภาพอย่างนี้ไปแบบโอ้โหเขาดีเลิศแล้วมาด่ากันเองมันดูแล้วมันไม่สร้างสรรค์มีเดี๋ยว3คนไปโตเกียวผมยังไม่เคยไปเลยครับพี่ผมจะคุยรู้เรื่องไหมครับปีหน้าลงเลยครับปีหน้าลงเลยครับพูดอย่างนี้นะอะไรนะไอ้แอปเปิลอะไรนะผู้จัดส่งอะไรมาให้นะเอ๊ะพูดคนฟังอ๋อเสื้อไม่แน่น่าจะมีคนให้ตั๋วตัวไม่เท่าไหร่ครับพี่ขาจะลากไปถึงเท่าไหร่ครับ42 กิโลอ่ะก็งานโตเกียวมาราธอนจัดไปหมดแล้วสิ้นสุดไปเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ครับ2517นะครับ2014แล้วก็มีคนสมัครทั้งสิ้นโดยประมาณนะครับจากสถิติของเขาคือ 300,000 คนครับแล้วก็มีผู้เข้าร่วมวิ่งทั้งหมดประมาณ 36,000 คนงั้นผมถามพี่2คนว่าเอาตั้งแต่ตอนเริ่มคิดจะสมัครนี่คือหวังว่าไอ้กิ๊บหวังว่าได้ยินคลิปหวังว่าจะได้ไหมครับหวังว่าจะได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าวิธีของโตเกียวมาราธอนในการเข้าไปวิ่งคืออะไรเขาให้เราถ้าจำไม่ผิดคือลงชื่อแล้วก็ลงเวลาว่าเราเคยไปอีเวนต์ไหนมามั่งใช่ไหมใช่ครับหลักๆประมาณนี้คือลงชื่อก่อนนะครับแล้วก็ลงว่าเคยอีเวนต์ไหนมามั่งด้วยเวลาเท่าไหร่ด้วยเวลาเท่าไหร่จากนั้นก็สับมิดปุ๊บที่เหลือคุณก็ไหว้เจ้าละเขาจะให้ก็จะไม่ให้เราก็รอช่วงจังหวะที่แบบเราสมิธไปเสร็จรอกันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนอะไรเป็นเดือนเลยลืมไปเลยอ่ะลืมตั้งแต่เดือนจนกระทั่งอีเมลส่งมาว่าได้ตั้งแต่เดือนอะไรครับประมาณทำไมรู้สึกว่าสิงหาก็ไม่รู้นะแต่ว่าตั้งแต่มันเริ่มเปิดฮะสิงหาป่ะคุณกิ๊ฟดายินเนี่ยเขาบอกว่าเปิดเดือนนี้ผมก็เข้าไปดูเลยแล้วก็มันยังก็ยังไม่เปิดแล้วก็มาเปิดเลยจากนั้นเป็นนิดนึงก็สมัครเลยไอ้กิ๊ฟเนี่ยมันเมลมาหาพี่สมัครยังแน่นานไม่เราไปสมัครอีกกิ๊บแล้วปรากฏว่าก็ไปสมัครแล้วก็ผมคิดว่าเดือนตุลาคมนะตุลาคมนะที่เขาคอนเฟิร์มกลับมาว่าได้ไม่ได้นะครับก็ถ้าเกิดคนในนักวิ่งด้วยกันแล้วใช้ Twitter ด้วยกันจะเห็นเลยนะคือมันจะมีแบบเฮ้ยได้ไม่ได้บางคนก็บอกได้แล้วบางคนก็ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็เอ้ยได้เว้ยก็ยังแบบโพสต์กันบน Facebook แล้วกูควรจะดีใจหรือควรจะเสียใจก็ได้นะครับทีนี้จากจุดนั้นไปเนี่ยเขาก็จะให้เราคอนเฟิร์มว่าคุณจะวิ่งจริงไหมคุณได้สิทธิ์นั้นแล้วนะครับถ้าเกิดคุณจะวิ่งคุณต้องจ่ายตังค์แล้วล่ะเขาให้เวลาเรากี่วันหรือกี่อาทิตย์ก็ไม่รู้ไม่นานแหละแป๊บเดียวคุณต้องจ่ายไปในช่วงนี้ถ้าคุณไม่จ่ายคือคุณไม่ยืนยันการเข้าเรื่องคุณก็ละสละสิทธิ์ไปเงินค่าใช้จ่ายในการสมัครจริงๆตอนนั้นผมว่าสามสิบสี่สามพันเยนสามพันเยนนี่สามพันเยนหรือทำไมพี่เราสามพันบาทวะจำไม่ได้สามพันบาทผมจำไม่ได้แต่รู้ว่าแพงถ้าเทียบกับงานในเมืองไทยอ่ะถือว่าแพงมากพี่ว่า 3,000 บาท 3,000 บาทพี่ว่า 3,000 บาทนะอ๋อ 10,000 เยนใช่ๆๆ 10,000 เยนถูกแล้วครับ 10,000 เยนมันตกประมาณ 3,000 กว่าบาทครับตอนนั้นก็ประเภทแบบว่า
ถ้าต้องขายรถก็ต้องขายรถอ่ะ คือมันเอาแค่ 30,000 กว่าคนแล้วมันสมัครชิบหายแล้วกูมันกรอนพาไปก็ต้องไปเรื่อยๆพี่คิดว่าตัวการสมัครเนี่ยสำหรับคนต่างชาติที่ได้ไปวิ่งเนี่ยเขาเป็นโควต้าแต่ละโซนมั้ยหรือเขาแรนดอมพี่ว่าแต่ละโซนหรือเปล่าไม่รู้แต่มั่นใจว่ามันมีโควต้าแน่ๆผมว่าน่าจะอย่างนั้นผมไม่น่าจะดวงดีขนาดนั้นสถิติผมดีที่สุดตอนนั้นตอนที่สมัครนะครับก็คืองานวิ่งผมส่งภูเก็ตลากูน่าไป5 ชั่วโมง 31 นาทีผมยังได้มันนะมันเป็นโควต้าอะไรบางอย่างแน่นอนแย่กว่านั้นครับผมไม่เคยวิ่งมาราธอนมาก่อนครับตอนที่สมัครถูกครับถูกครับตอนที่สมัครอะเพราะว่าตอนซับมิทเนี่ยผมวิ่งมาราธอนแรกคือกรุงเทพมาราธอนซึ่งก็คือเกิดเดือนพฤศจิกามันทันวันหลังใช่แต่ว่าซับมิทก่อนผมก็ซับมิทไปโดยที่ตัวเองไม่ได้วิ่งมาราธอนแต่ผมก็ได้ไปอ๋อแต่เขาสตริกนะผมเคยพออ่านภาษาญี่ปุ่นออกนิดหน่อยแล้วเคยนะตอนไปดูครั้งที่แล้วก็เลยลองดูว่าควอลิฟิเคชันแบบไหนเขาสตริกแบบว่าจะต้องผ่านมาราธอนอะไรแบบนี้เหมือนกันไม่เลยแสดงว่าเป็นโควต้าแน่ๆนะเป็นโควต้ามียิปครับคือเรียนนิดนึงก็คือ Unique Running เนี่ยเป็น Business Unit ของบริษัทไดจิคากุซึ่งเป็นบริษัทญี่ปุ่นเป็นเอเจนซี่โฆษณาก็เลยได้มีโอกาสคุยกับทางคนญี่ปุ่นซึ่งเขาจะเคยชินกับพวกโตเกียวมาราธอนคนญี่ปุ่นเล่าให้ฟังว่าเขาตอนที่เขาอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาสมัครโตเกียวมาราธอนเขาไม่ได้แต่เขามาเป็น expat ที่เมืองไทยเพื่อสมัครกลับไปเขาได้คือเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าโควต้าเนี่ยอาจจะมีก็คือสำหรับโดเมสติกแล้วก็สำหรับโอเวอร์ซีผมก็เคยได้ยินว่าคนญี่ปุ่นที่อยู่ในญี่ปุ่นสมัครไม่ได้เลยบอกให้เพื่อนคนไทยที่ทำงานในญี่ปุ่นสมัครให้หน่อยแล้วกูขอใช้สิทธิ์มึงไปวิ่ง คือคนนี้เขาไม่วิ่งคนไทยเขาไม่วิ่งแต่สมัครเถอะถ้าได้เลยเดี๋ยวผมไปวิ่งเองอะไรอย่างนี้เลยนะมีคือแต่ชื่อมันได้ผมไม่รู้เขาได้หรอผมไม่รู้เขาทำยังไงอ๋อก็แปลกดีแล้วหลังจากนั้นคือพี่สองคนก็เตรียมตัวหนักกว่าการวิ่งมาราธอนในประเทศไทยไหมหรือเหมือนปกติแล้วเราต้องแบบซ้อมอะไรเยอะกว่าไหมไม่ได้เตรียมตัวหนักไปกว่ากรุงเทพมาราธอนพูดตามตรงนะคิดว่ากรุงเทพมาราธอนก็เตรียมตัวเยอะแล้วเพียงแต่ว่าตารางชีวิตของตัวเองเนี่ยหลังจากก่อนที่จะถึงโตเกียวมาราธอนเนี่ยเป็นตารางชีวิตที่เอื้อให้ซ้อมได้เยอะกว่ากรุงเทพมาราธอนเยอะเลยกรุงเทพมาราธอนก็เลยซ้อมไม่ถึงผมมีทั้งเจ็บป่วยในระหว่างนั้นนะฮะก็เลยซ้อมน้อยมากอะซ้อมน้อยมากแต่ก็มีซ้อมยาวบ้างวิ่ง30โลวิ่งอะไรเงี้ยฮะมีซ้อมยาวได้ซ้อมยาวบ้างก็รอดดีกว่ามาราธอนกรุงเทพมาราธอนทีนี้ก็พูดถึงตัวงานนะครับการจัดการเนี่ยพอเราจ่ายเงินเขาไปเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ให้เราสับมิดพอจ่ายตังค์ไปแล้วก็คอนเฟิร์มที่อยู่เสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าประมาณปลายเดือนมกราคมเขาจะส่งจดหมายมาเพื่อแจ้งรายละเอียดในวันวิ่งอีกทีนึงก็ปรากฏว่ามันก็มีจดหมายมาจริงๆนะครับมาประมาณของผมเนี่ยมาประมาณสัปดาห์สุดท้ายเลยของเดือนมกราคมน่าจะได้พร้อมๆกันนะก็เป็นจดหมายจากประเทศญี่ปุ่นนะครับอย่างนี้นะแล้วก็มีรายละเอียดมาเลยบอกว่าบิ๊กคุณเบอร์อะไรบอกมาเรียบร้อยเลยบอกเลยบิ๊กคุณเบอร์อะไรไปถึงปุ๊บแล้วก็มีสปอนเซอร์ของเขาอันนี้ก็จะเป็นโบรชัวร์ของสปอนเซอร์เขาก็จะใส่มาให้ก็มีโฆษณาอยู่ในนั้นมีอะไรบางอย่างที่เป็นโฆษณาก็เป็นสปอนเซอร์เขาก็ว่าไปแต่หลักๆเลยคือเบอร์บิ๊บเขาบอกว่าพอถึงวันเนี่ยก็ให้เอาจดหมายฉบับนี้ไปที่งานนะแล้วเดี๋ยวคุณก็ไปรับบิ๊บรับเสื้อก็หลังจากนั้นเราก็ไปซื้อตั๋วเครื่องบินครับซึ่งก็คุณแล้วก็ไปหาที่พักนะครับประมาณนี้ก็อันนี้เตรียมตัวหาที่พักตั๋วเครื่องบินอะไรยังไงวางแผนขนาดไหนโอ้ยวางแผนน้อยมากครับพอเห็นได้มาคอนเฟิร์มได้ปั๊บจ่ายเงินปั๊บกดซื้อตั๋วต่อจากนั้นเลย วินาทีจากนั้นก็กดซื้อตั๋วเลยปุ๊บโดยที่ไม่ได้ดูด้วยว่าจริงๆว่ากรุงไอตัวโตเกียวมาราธอนเนี่ยมันเริ่มวิ่งกันกี่โมงเสร็จกี่โมงนี่คือความที่จะเกิดเป็นอีเวนต์สุดท้ายที่แบบโอ้โหต้องวิ่งกันเหนื่อยมากขึ้นเครื่องไม่ทันแต่อันนี้มีประเด็นอยู่นิดนึงก็คือว่าไม่มีเกร็ดรายละเอียดก็คือว่าของผมเนี่ยพอ5 โมงเย็นปั๊บเนี่ยรู้ว่าตัวเองได้สิทธิ์นั้นน่ะก็เลยโทรไปบอกน้องสาวซึ่งเป็นคนที่เชี่ยวชาญประเทศญี่ปุ่นพอสมควรเลยแหละเพราะเขาเคยอยู่มานานก็โอเคเดี๋ยวเขาจองตัวเครื่องบินเขาไม่ค่อยห่วงแต่เขาจองที่พักให้ก่อนนะเขาก็จองประมาณ5-6 โมงเย็นนะเขาก็จองแล้วประมาณสัก3 ทุ่มก็บอกว่าเต็มแล้วอ๋อคือมันแต่ว่าที่พักที่ว่าเนี่ยเฉพาะไอ้จุดที่มันใกล้จุดฟินิชเนี่ยนะคือน้องเขารู้น้องเขารู้เลยว่ามันจบตรงเนี้ยเขาบอกเดี๋ยวเอาที่พักที่มันแบบวิ่งเสร็จปุ๊บเดินมาได้เลย3 ทุ่มก็เต็มแล้วซึ่งถ
ถูกมากนะครับ Sunroot Hotel คือถ้าไปดูมันเดินประมาณสัก500เมตรอ่ะนะครับก็ซึ่งนั้นเป็นกรรมมาทำให้ผมเดินกลับไป Expo บ่อยมากแต่ในเรื่องแต่ว่าเนี่ยมันใกล้เพราะฉะนั้นก็คือวางแผนดีๆแต่ตั๋วเครื่องบินผมเข้าใจว่ามันมีทางคือเดี๋ยวค่อยไปว่าอีกทีนะเรื่องบินนะแต่ว่าโดยรวมๆผมมองว่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยไม่ค่อยยากแต่ว่าที่พักเนี่ยถ้าคุณจะเอาแบบไหนถ้าเกิดคุณมีเวลาหรือคุณวางแผนต้องการที่จะแบบว่าพักให้ใกล้เนี่ยก็ต้องจองเร็วหน่อยแต่ถ้าไม่รังเกียจเรื่องพักไกลผมว่ามันมีที่พักมีครับเพราะว่าผมที่พักเนี่ยผมจองหลังจากซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วเป็นเดือนนะฮะคือจริงๆแล้วต้องสารภาพว่าลืมว่าเฮ้ยต้องจองที่พักด้วยผมไม่แพลนอะไรเงี้ยเลยวะลืมทุกอย่างเลยโอ้อาร์ตไปไม่มีแพลนอะไรเลยฮะไปมีโรมมิ่งไปอย่างเดียวแล้วก็มีแอปโตเกียวเทรนไอเจแปนเทรนนะกดไปเราอยากไปไหนเราก็กดไปครับแล้วก็มาจองก็ยังจองได้ฮะยังจองได้แต่ว่าการเดินทางในญี่ปุ่นมันสบายอ่ะคือใกล้เมโทรปุ๊บนั่งเมโทรขึ้นไปถึงที่วิ่งเลยแต่อ่านภาษาญี่ปุ่นออกไหมอ่านไม่ออกครับอ่านไม่ออกแม้แต่ตัวเดียวไอ้ผมจะบอกว่าอะไรเก่งไงจะพูดว่าอะไรแต่อยู่ได้ฮะผมไปญี่ปุ่นมา10ครั้งแล้วอ๋อ10ครั้งแล้วชอบหรือหน้าที่การงานชอบครับไปโดยที่ยังก็ไม่เคยเรียนรู้อะไรกับเขาเลยไม่เคยเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเขาเลยพี่เนี่ยนะไปญี่ปุ่นคราวเนี่ยรันโตเกียวมาราธอนเสร็จแล้วไปทำอย่างอื่นไปเรื่องงานต่อนิดหน่อยก็ไปคุยเรื่องงานแล้วก็บอกคนญี่ปุ่นว่าเนี่ยจะไปตรงเนี้ยต่อเพราะน้องสาวนัดไว้ไปตรงเนี้ยพี่ก็อ๋อไปเหรอสถานีนั่งรถไฟไป5สถานีนะนั่งไปก่อน2สถานีแล้วเปลี่ยนเป็นกรีนไลน์แล้วต่ออีก3สถานีถึงเลยไม่ยากเขาเขียนมาเรียบร้อยเลยนะกรีนไลน์สถานีเขียนเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยเลยนะเป็นยังไงบ้างครับพอไปถึงสถานีอันนี้ใหญ่มากมันมีแต่กิ้งคือกับไส้เดือนอยู่บนกระดานแถมกีฬามี1และ2ด้วยกูจะไปยังไงมันมีแต่กิ้งคือกับไส้เดือนอยู่บนกระดานแต่ปรากฏว่าก็ไม่ยากเพราะคือเดาว่าไอ้เนี่ยคืออยู่ไอเฮียถ้าอยู่ไอเฮียเนี่ยไปทิศนี้เนี่ยมันมีจังชั่นให้เปลี่ยนสถานีจริงแต่ถ้าไปทิศนี้เนี่ย2สถานีมันไปไม่ได้ก็สุดท้ายก็รอดได้ไปพริบแล้วโอ้โหเกือบตายแล้วไอ้ที่มันยากคือไอ้กดปุ่มเพื่อซื้อตั๋วมันก็มีแต่กิ้งกือใช่แต่มันจริงๆมันจะมีปุ่มเล็กๆครับเขียนว่า English อยู่บนขวาอ๋อจริงกดปุ๊บมันจะเป็นภาษาอังกฤษเลยปุ่มสวรรค์อยู่ตรงนี้ฮะไม่รู้กดปั๊บกดอยากไปไหนกดเลยฮะแต่ดูราคาก่อนนะเพราะมันจะไม่บอกสถานีมันจะบอกแต่ราคาอ๋อใช่หรือราคาเขาให้ดูข้างบนก่อนใช่ๆแล้วก็ไปกดราคาแต่ปุ่ม English มีฮะก็อันนั้นคือโตเกียวมาราธอนเนาะคุณสุพจน์ไปเนี่ยคุณสุพจน์ไป observe เนี่ยคุณสุพจน์ไปแบบว่าซื้อตั๋วเครื่องบินไปดูเฉยๆอะไรใช่ไหมครับไปดูอย่างเดียวคือไม่ได้ไปคุยกับ organizer ที่โน่นไม่ได้มีคอนเนคชั่นไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นหนึ่งไม่รู้จักครับแล้วคือตั้งใจไปดูงานว่าไอ้ระดับโลกเขาจัดกันแบบไหนรู้ตัวล่วงหน้ากี่วันน่ะรู้ตัวล่วงหน้า1อาทิตย์มั้งอ๋อ1อาทิตย์ผมจําได้คุณสุพจน์ไปเร็วมากอ่ะก็คือพอดีมีคนใครพูดมาเข้ากลุ่มเฮ้ยมีจะมีจัดโตเกียวมาราธอนก็เลยไปขอบริษัทขอไปดูหน่อยบริษัทก็ให้ก็เลยแบบอ่ะไปเลยก็ให้ที่ออฟฟิศจัดการแต่ว่าโชคดีคือมีคนญี่ปุ่นพาไปคือตัวเองเคยไปอยู่แล้วล่ะตอนแรกก็กะว่าเอาตัวรอดได้ไม่เป็นไรแต่ว่าทางบริษัทเขาก็พอยว่าวันนั้นเนี่ยมันปิด transportation ทุกอย่างชัตดาวน์เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้สับเวย์เป็นหลักอะไรทำนองนี้เขาก็เลยบอกว่าเอาคนญี่ปุ่นพาไปดีกว่าก็เลยมีคนญี่ปุ่นเป็นไกด์ทัวร์ก็เดินกันสนุกก็เขาก็จะเลือกจุดที่สำคัญเพราะวันหนึ่งมันอาจจะได้ไม่กี่สเตชันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ช่วยได้เยอะจริงๆช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะไปใช่ครับใช่ก็คือสมมติตอนเช้าเนี่ยเช่นมันปล่อยตัวที่ชินจูกุครับเราก็ไปชินจูกุก่อนเลยครับแล้วเราก็เดินแต่ว่าระบบเขาดีมากเขาไม่ให้คนเข้าไปคนที่ไม่มี BIB เนี่ยอย่าได้ก้าวเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็เดินอ้อมใช่ไหมครับแต่เราก็จะไปจุดตรงที่นักวิ่งจะผ่านวิ่งผ่านปล่อยตัวซึ่งแบบแถวก็ยาวและจากชินจูกุเราก็ไปโตเกียวต่อสายโตเกียวไปตรงโตเกียวทาวเวอร์ครับแล้วก็ไปที่อาซากุสะไปดักอ่ะใช่ไปดักแต่ว่าก่อนหน้านั้นวันนึงก็ไปดูที่เอ็กซ์โปว่าโฟล์ก็เป็นยังไงก็ดีก็คือได้ดูหลายจุดพอสมควรก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างสรุปว่าเขาทำเป็นไงบ้างครับดีในฐานะที่เราก็เป็นออร์แกไนเซอร์เหมือนกันก็โปรเฟชชั่นแนลมากคือถ้าเทียบกับสเกลในเมืองไทยก็เขาค่อนข้างดีค่อนข้างดีกว่าในหลายด้านเลยแต่ผมไม่ได้มีประสบการณ์ไปแบบระดับโลกของที่อื่นเช่นแบบชิคาโก้เบอร์ลินอะไรยังไม่เคยได้สัมผัสแต่อย่างเช่นเนี่ยอย่างโตเกียวมาราธอนปีล่าสุดเนี่ยมีนักวิ่งทั้งหมด 36,000 คนเนี่ยในเมืองไทยมีอีเวนต์ใหญ่ขนาดนั้นไหมนักวิ่งเป็นหมื่นคนถ้าเยอะสุดน่าจะกรุงเทพมาราธอนใกล้เคียงสุดก็คือกรุงเทพมาราธอนซึ่งประมาณสักไม่รู้ใช่ไหมไม่ทราบแต่ไม่น่าจะ30,000ไม่ประมาณหลักหมื่นเท่านั้นเองก็เยอะ
ส่วนแต่ว่าในอีเวนต์ในเมืองไทยการจัดงานวิ่งทั่วไปเนี่ย 2,000 ก็ถือว่าเยอะมากแล้วใช่ไหมโดยประมาณ 2,000 ก็ถือว่าหรูแล้วใช่ไหมถือว่าเยอะแล้วใช่ไหมใช่ใช่อันนี้เพื่อให้เห็นภาพเฉยๆนะครับแต่เราคนไปวิ่งพอบอกเฮ้ยโหญี่ปุ่นก็จัดดิโอ้แง่มันสามหมื่นคนสเกลมันบ้านเราสองสามพันเยอะแล้วแต่ได้ยินเมื่อเช้าคุยกับพี่นิวัฒน์เห็นบอกว่าขอนแก่นก็เยอะอยู่อ๋อเหรอครับ 7,000 มั้งครับอู้ 7,000 เหรอ 7,000 นี่ใหญ่มากเขาบอกนะแล้วต่างจังหวัดด้วยนะใช่แต่ว่าขอนแก่นมาราธอนเป็นงานใหญ่ใช่ใช่ใช่ของโซนทางนั้นผมไม่ทราบอย่างจอมบึงภูเก็ตมาราธอนเยอะใช่ไหมบ้านเราอีเวนต์ใหญ่ๆประมาณแต่ภูเก็ตน่าคนน่าจะน้อยเพราะมันไกลมันไกลนิดแต่ว่างานภูเก็ตเป็นงานต่างประเทศเลยงานอินเตอร์เลยเข้าไปนี่แจนใช้ผสมภาษาอังกฤษเลยมันไม่เหมือนงานอีเวนต์ทั่วไปในบ้านเรากลับมาที่โตเกียวครับพี่โตเกียวหลังจากที่พี่ไปเดินทางแล้วพี่ไปสำรวจอะไรยังไงบ้างครับไปถึงก็อันนี้ก็มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างนะโตเกียวเนี่ยนะครับไอ้ช่วงที่เราไปเนี่ยประมาณกลางสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันคือช่วงที่หนาวที่สุดหนาวมากของเมืองโตเกียวสิ้นเดือนมกราหรือก็สิ้นเดือนกุมภาแล้วที่มีหนามซ้ำเนี่ย23กุมภาพันธ์ที่เราไปวิ่งเนี่ยนะ1สัปดาห์ก่อนหน้านั้นมันคือหิมะตกใช่ๆเยอะที่สุดในประเทศญี่ปุ่นในกรุงโตเกียวในรอบ45ปีอะไรเงี้ยปีสโนว์สตรอมอะไรเงี้ยแบบเป็นเรื่องใหญ่เลยก็สำหรับนักวิ่งฤดูร้อนอย่างเราวิ่งที่อุณหภูมิ 28-30 องศาอย่างไม่ยั่นเจอเลขตัวเดียว3องศาวันนั้นวิ่ง3องศาใช่ไหม3องศาได้ผมดูอันนี้พี่อะไรมีเหตุผลเลยก็ตอนที่ก่อนที่จะอันนี้เผื่อเป็นอันนี้เป็นความเห็นของผมนะครับฟังแล้วแต่ละท่านมีความรู้สึกยังไงไปดัดแปลงกันเอาเองผมอ่านในนิตย์เอาเท่าที่แม่นี้อ่านในหนังสือพวก Runner's Worldพวกนักวิ่งที่แบบท็อปๆของโลกเนี่ยทุกคนเขาจะให้สัมภาษณ์เหมือนกันหมดเลยว่าวันก่อนหน้าที่แข่งมุดปล่อยตัวตอนเช้าจะ8โมง7โมง5ก็ว่าไปเนี่ยคืนนั้นคือคืนที่คุณได้นอนได้แย่มากมันจะตื่นเต้นกังวลเขาบอกเขาเองเนี่ยที่ดูเขาพวกที่แบบชนะระดับโลกอ่ะเขาก็นอนไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นคืนที่นอนที่ดีที่สุดคือคืนก่อนแน่คืนก่อนแน่ๆคุณจะนอนให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นคุณนอนให้เต็มที่เลยผมก็เลยงั้นกูก็ต้องไปก่อน2คืนค่าตั๋วเครื่องบินค่าตั๋วบินไม่เท่าไหร่ค่าที่พักต้องเพิ่มมันอีกคืนนึงค่ากินค่าอยู่แล้วก็เอาไปลองดูอันนี้อันที่1ก็คือผมไปเพื่อให้นอนก่อนล่วงหน้า2คืนอีกอันนึงคือว่าไม่เคยวิ่งต่ำกว่า10องศาในชีวิตมาก่อนก็เลยก็ดีเหมือนกันถ้าไปก่อนเราก็ไปลองวอร์มมันดูก่อนคิดก็ไปก่อนเหมือนกันใช่มั้ยไปเพื่อเที่ยวฮะไปเที่ยวคือยังไงบินไปแล้วใช่มั้ยครับใช่เราก็เสียค่าตั๋วเครื่องบินไปแล้วขอคุมนิดนึงเที่ยวนิดนึงพี่อาร์ตไปก่อนไปก่อนผมไปตั้งแต่วันที่20ฮะถึง20ประมาณบ่าย2อ๋อผมถึง21ดึกๆเอ้ยผมถึง21นี่หรอผมถึง21เช้าอ๋อผมถึง20บ่าย2ก็ช็อปเลยอ๋อนี่ก็ไปก่อนแล้วก็21ไปเที่ยวต่างจังหวัดคือไม่ได้เหมือนมาวิ่งเลยไปเที่ยวต่างจังหวัดก่อนไปออนเซ็นแช่น้ำร้อนสบายใจยี่สิบสองกลับมาพอดีมันมีงาน international run อีกงานหนึ่งซึ่งจริงๆก็คือคนที่ได้วิ่งในโตเกียวมาราธอนอ่ะเขาจะส่ง invitation มาให้ผมก็ accept งานนั้นไปอีกก็คือเลยไปวิ่งอีกงานหนึ่งก่อนโตเกียวมาราธอน1วันเป็นระยะโอ้ยวิ่งไม่เยอะจำไม่ได้4-5กิโล6กิโลอะไรเงี้ยวิ่งนิดเดียวโอ้แต่วิ่งสปรินต์กันเลยนะแต่ละคนแบบอัดกันเต็มที่มันวิ่ง100เมตรประมาณนั้นฮะแล้วก็ไปวิ่งไปถือว่าไปลองซ้อมวิ่งก่อนในอุณหภูมิที่แบบใกล้เคียงกันแล้วก็อยู่ในสถานที่เดียวกันด้วยเพราะเขาวิ่งที่โอไดบะแล้วไปลองซ้อมแล้วดีไหมพบเลยว่าไอการใส่อะไรลุงลังเยอะๆไม่ดีเลยไม่ได้เลยมาปุ๊บใส่เสื้อหนาวเราใส่ขนเป็ดบางๆอันนึงใส่ถุงมือปรากฏว่าทุกอย่างต้องถูกถอดออกหมดทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างแล้วก็รู้ว่าวันจริงงั้นก็ใส่ไปนิดเดียวพอละเดี๋ยววิ่งมันก็ร้อนเองแหละอันนี้อันนี้ผมว่ามันต้องไปลองของผมก็อ่านในหนังสือเยอะๆนะก็มันจะเป็นยังไงวะก็มีเป็นเสื้อรัดรูปแขนยาวขายาวเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันฮะแล้วก็นังพวกฝรั่งก็จะบอกว่าคุณจะมีตัวแค่ว่าเบสเลเยอร์เบสเลเยอร์แขนสั้นไอ้แขนยาวขายาวไว้ก่อนเพราะถ้าวิ่งต่ำกว่า10องศาพวก5องศา0องศาเนี่ยประมาณนี้เสร็จแล้วเขาบอกว่าให้ใส่ทับอีกตัวนึงใส่ทับอีกตัวนึงเสื้อแล้วก็ส่วนกางเกงก็จริงๆก็ยังอยากใส่กางเกงอยู่ดีอ่ะไม่อยากใส่กางเกงรัดรูปวิ่งอย่างเดียวถึงใส่กรุงเทพมาทดลองแล้วนะอันนี้มีความรู้สึกนั้นเผื่อเราต้องใส่นู่นใส่นี่ใส่กางเกงไว้ตัวนึงก็น่าจะพอก็เลยไปลองดูหูได้เรื่องเลยมันได้ที่ไปซ้อมเป็นไงฮะเจ็บมืออ๋ออ่านไม่เป็นใช่ไหมผมกำพี่กำผมกำ
กำยังกูไม่รู้จะกำยังไงแล้วหนาวใช่ป่ะกำหยิบไม่ได้ว่าเจ็บมือหมายถึงมันหนาวมากมันหนาวมากต้องสุดท้ายต้องไปซื้อถุงมืออันนี้คือซื้อในงานเลยในงานเลยมันช่วยไหมฮะช่วยก็อันนี้แจกมาอุ้ยนี่จ่ายตังหลายตังนะนี่หลายตังผมเห็นสกรีนโตเกียวมาราธอนตอนแรกผมนึกว่า1,300ผมไม่รู้บิน1,800กว่าบาทโอ้แต่มันช่วยได้เยอะเลยนะอันแต่อันนี้มันเป็นรุ่นที่แบบว่าไอ้ทัชสกรีนนิดหน่อยกูต้องโชว์เว้ยกูมาวิ่งเว้ยมาโชว์หน่อยแต่ว่าอันนี้ต่างกันของผมคือไม่ได้ไม่ใส่ผมใส่ตั้งแต่จนจบเลยนะแต่อันไม่ใส่เลยไม่ใส่เลยเพราะผมกำเสร็จแล้วก็วิ่งพอเริ่มปุ๊บผมก็วิ่งแซงทุกคนเลยสปินให้เครื่องมันร้อนเลยให้เหงื่อมันออกแล้วมันก็ไม่เป็นไรละหลังจากนั้นแต่มือก็ยังเย็นนะแต่มันก็แบบมันก็ทนได้เย็นในระดับที่ทนได้อยู่เพราะฉะนั้นคือการเตรียมตัวก่อนที่จะวิ่งเนี่ยควรไปก่อนการที่เราไปก่อนเนี่ยก็ไปสอบนะครับแล้วขาดตกขาดเหลืออะไรยังไงครับไปซื้อมาในงานครับมันมีทุกอย่างที่คุณนึกออกเอาเงินไปเท่าไหร่ก็หมดอะก็ไปถึงเดี๋ยวก่อนพอไปถึงปุ๊บก็เขาจะมีงาน4เอ็กซ์โปเขาจะมีวันพฤหัสศุกร์เสาร์ใช่ครับเขาจะมีงานอยู่3วันนะครับเอ็กซ์โปที่ว่าเนี่ยก็มีการไปรับบิฟนะครับในถุงเนี่ยเขาจะมีอะไรมาให้มั้งมีบิฟให้บิฟให้นี่ก็คือป้ายกิตติยศอย่างดีฮะอย่างดีเขาก็บอกว่าติดได้แค่หน้าอกอย่างเดียวด้วยฮะผมจะติดห้อยข้างล่างเขาก็ไม่ให้ฮะเฮ้ยพี่ติดห้อยข้างล่างว่ะเอาเหรอเขาไม่มาทักพี่อะไรเลยเขาทักเขาบอกว่าให้ติดผมก็เลยลากไอ้กระเป๋าห้อยฮะขึ้นข้างบนเลยอันเหรอพี่ไว้ตรงนี้แต่ไม่อยากติดเสื้อแล้วก็อีกชิ้นนึงที่เขาให้ก็คืออันนี้เป็นชิปติดรองเท้านะครับเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูข้างล่างแล้วกันอันนี้ก็เอาไปเลยหมายถึงว่าไม่ต้องคืนวิ่งเสร็จไม่ต้องคืนเอาไปเลยก็พูดติดรองเท้านะครับจะเป็นของที่ระลึกต่อไปมาห้อยคอได้นะครับแล้วก็เสื้อของงานจริงๆมันมีอันนี้ด้วยป่ะฮะนี่อะไรวิชแบนอ๋อมีวิชแบนอยู่ในเนี้ยก็อันนี้โชว์นี้มีวิชแบนอีกอันนึงมีวิชแบนอีกอันนึงครับเซฟแอนด์ซีเคียวครับเหมือนกับว่าลายเสื้อเป็นแผนที่ที่วิ่งด้วยใช่แผนที่ก็คือเส้นทางวิ่งที่เราวิ่งในโตเกียวครับแต่มันไม่มีแผนที่ให้มีแต่เส้นทางวิ่งแล้วก็รู้ว่าเริ่มนี้จบนี้จะบอกว่าขั้นตอนการรับเนี่ยโอ้ประทับใจมากเร็วมากไม่เคยเห็นการจัดการอะไรที่มันจะเอาไปมาหลายงานเนี่ยแต่ยกให้ยูนิครันนิ่งอันนึงเพราะอะไรเพราะยูนิครันนิ่งเพื่อนกันผมส่งทุกอย่างไปให้ยูนิครันนิ่งพอถึงหน้างานปุ๊บยูนิครันนิ่งมีถุงมาเรียบร้อยทั้งบิ๊กทั้งเสื้อใส่เรียบร้อยผมเลยไม่รู้ว่าการจัดการเป็นยังไงผมเนี่ยไปทุกครั้งนะไปยื่นหน้างานทุกครั้งก็แต่ว่าสมัครออนไลน์ก่อนนะไปยื่นหน้างานทุกครั้งก็ยูนิครันนิ่งก็ไม่ช้านะเร็วผมคือผมปริ้นมาแล้วก็คือยื่นให้ปุ๊บก็ได้ละเอาบิ๊กแล้วก็ไปรับชิปครับใช่ไอ้ไปรับเบอร์แล้วก็จบแล้วใช่แค่เดียวในระหว่างที่เดี๋ยวผมจะทำเป็นภาพอินเสิร์ตไปแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวก็สำหรับผู้ฟังที่อยู่หน้างาน4ท่านจินตนาการเอาน้องๆไปดูซ้ำก็เดี๋ยวโชว์ภาพแรกก่อนภาพแรกที่โชว์เนี่ยนะครับเป็นสถานที่ที่เป็นจุดงานเอ็กซ์โปเป็นงานก็เป็นจุดจบการวิ่งฟินิชจุดนี้อันนี้เป็นงานวิ่งที่แบบเริ่มที่หนึ่งแล้วจบอีกที่หนึ่งของญี่ปุ่นเหมือนเป็นอย่างนี้หมดนะเพราะว่าผมได้รับโบชัวงานวิ่งที่อื่นมาที่ตอนไปญี่ปุ่นก็เห็นว่าเริ่มที่หนึ่งจบอีกที่หนึ่งเหมือนกันเหมือนเขานิยมอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่เมืองไทยนี่นิยมกลับมาจบที่เดิมโอ้การจัดการมันยุ่งตายเลยนะใช่ครับก็สองทีมใช่ไหมแล้วการรับฝากของอีกยุ่งตายเลยแต่เรื่องรับฝากของนี่ผมเห็นของญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวผมเล่าอีกทีโอเคยอดนะครับเพราะงั้นก็อันนี้คือที่งานนะครับพอไปถึงปุ๊บเนี่ยคุณจะไม่มีทางโตเกียวบิ๊กไซต์คุณจะไม่มีทางหลงเลยเพราะมันจะมีคนยืนถือป้ายอยู่ตลอดเวลามันมีป้ายมันมีทุกอย่างจะไม่เป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่ใช่แค่ภาษาญี่ปุ่นนะครับมันไม่ยากอะไรเสร็จแล้วพอไปถึงปุ๊บในงานเนี่ยก็เอาป้ายเอาจดหมายแล้วเนี่ยไปให้เขานี่ในจดหมายเขาจะมีบริเวณโซนสำหรับนักวิ่งเข้าได้เท่านั้นเท่านั้นคนอื่นเข้าไม่ได้ก็เอาพาสปอร์ตกับจดหมายที่ว่าในป้ายก็เห็นปุ๊บก็ให้เราเข้าไปพอเข้าไปถึงข้างในปุ๊บก็เขาตรวจหลักฐานตรวจหลักฐานเสร็จปุ๊บเขาก็ให้ไปที่บูธประจำเบอร์เหล่านั้นซึ่งอย่างในรูปที่เห็นนี่คือมันไม่มีคิวไม่มีคิวเลยโล่งมากมันได้เลยขนาดผมไปวันสุดท้ายก่อนนั้นแล้วก็ยังไม่มีคิวเลยโล่งขั้นตอนการจัดการญี่ปุ่นไปกี่โมงครับไปกี่โมงผมไปตอนนั้นประมาณบ่ายก่อนเที่ยงอาจจะเที่ยงผมไปตอนช่วงเปิดเลยไปรอก็มีคิวนิดหน่อยแต่ก็แป๊บเดียวอ่ะโฟล์แต่ส่วนหนึ่งจัดการดีมากส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่า
ช้คนเขาใช้คนเยอะใช่เขาใช้คนเยอะคือมันโปะคนลงไปก่อนเฮ้ยถ้าเกิดว่ามีจะมีคิวเยอะงั้นซอยบูธออกมาปึ๊บปึ๊บก็ยังในภาพเนี้ยเห็นไหมครับบูธแบบน่าจะ20บูธได้มั้งรวมจริงๆแล้ว 20-30 บูธแล้วใช้คนโปะเอาแต่ละบูธก็มี 2-3 คนใช่มันก็อันนี้ก็ยูนิคแลนดิ้งก็ถมคนเข้าไปเพราะผมเคยได้ยินว่างานโตเกียวมาราธอนเนี่ยเขามีคนวอลันเทียร์เข้ามาช่วยงานเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจว่าถ้ามันเป็นรูปแบบนั้นเนี่ยในแง่ของคอสคนมันจะไม่เยอะแต่ถ้าเป็นงานจัดทั่วๆไปเนี่ยต้องคอสก็ต้องจ้างคนเนี่ยต้องจ้างคนเนี่ยซึ่งมันแพงใช่ครับก็ต้องยอมรับอันนี้คือเหมือนกับเขายกมือเลยขอฉันเข้าไปมีส่วนร่วมในงานไม่ใช่สตาฟจะเยอะมากไม่ใช่แค่โตเกียวมาราธอนถ้าเราไปดูที่หน้าเว็บของพวกถ้าดูของอเมริกันนะมันก็จะมีนะข้างล่างโอลิมเพียก็คือถ้าคุณสมัครได้คุณอยากจะไปทำอะไรคุณอยากไปแจกนะคุณอยากจะไปจัดอะไรเขาคนไทยมีไหมฮะมีงานไหนที่มีให้วอลันเทียร์ไหมนึกไม่ออกเหมือนกันนะไม่แน่ใจหรือคิดว่ายังไงมีก็ไม่มีคนสมัครเลยไม่มีดีกว่าเอออันนี้เป็นไปได้ไม่รู้นึกไม่ออกเหมือนกันนะไม่รู้นะไม่อันนี้ไม่ทราบจริงเสร็จแล้วก็พอรับบิ๊บเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ให้ไปอีกที่นึงคือรับเสื้อใช่รับเสื้อที่ดูในรูปก็ไม่มีคิวไม่มีคิวก็แต่คนวิ่งมีเพราะมัน 30,000 กว่าคนแต่ทำไมมันไม่มีคิวไม่เข้าใจเหมือนกันคิวมันน้อยมากนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่โซน Expo เรียกว่าโซนเสียเงินเยอะมากอันแรกเป็นเกมก่อนที่อยู่ในภาพเลยเกมมีอะไรที่อันนี้ที่เขาให้ดูสนามครับอันนี้ประทับใจผมมากเลยว่าไงที่มันจะมีจอใหญ่ๆแล้วก็มีพริตตี้ยืนพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่เราฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่เราดูจอคือเขาจะเป็นแบบเหมือนเกมแข่งรถนะฮะนึกภาพเกมแข่งรถเรามองเป็น first person อ่ะมอง first person แล้วเราก็ตรงไปในสนามจริงเลยนะฮะแล้วก็บอกเลยตึ้งข้างๆบอกเลยนี่ครบ5กิโลมีน้ำตึ้งอะไร 2.5 กิโลมีน้ำ5กิโลมีน้ำและเกลือแร่ตึ้ง 7.5 กิโลมีอะไรแล้วเห็นสนามเห็นคนเห็นทุกอย่างเหมือนของจริงเลยฮะแล้วเหมือนกับเขาเอารถวิ่งอ่ะแล้วเขาก็มาทำตัดต่อภาพแล้วก็ทำเหมือนเกมเลยแล้วก็แบบเจออะไรบ้างหรือถ้าผ่านไปถึงจุดสำคัญปุ๊บเขาก็จะมีตัดฉากขึ้นมาเลยอันนี้โตเกียวทาวเวอร์นะจะอยู่ด้านซ้ายมืออะไรอย่างเงี้ยหรืออันนี้มีอะไรอย่างเงี้ยผมนั่งดูนานมากครับประทับใจมากอันแรกเลยใช่ไหมใช่อันนั้น เห็นอันแรกแค่นั้นก็ประทับใจมากแล้วฮะส่วนบูธอื่นๆนะครับก็แจกผมว่าถ้าคุณมีเงินสัก 20,000 คุณก็หมดอ่ะ 30,000 บาทก็หมดผมจ่ายเกินนะคือมันมีซื้อทุกอย่างอย่าง ASIC ซึ่งเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ของเขาเนี่ยบูธใหญ่มากASIC มีรับวัดขนาดรองเท้าเฉพาะคุณวัดเท้าคุณเลยเอากล้องมาส่องกล้องมาส่องแล้วคุณต้องไปเข้าคิวอ่ะแล้วเขาก็จะมีบอกไว้เลยว่าใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะแล้วก็วัดรองเท้าผมไม่ได้ไปนะแต่ผมเห็นแล้วว่าเออก็ดูเข้าท่าดีนะแล้วก็มีการขายเสื้อขายอะไรอีกอันนึงของ ASIC ที่อยากจะให้ดูคือมันมีงานไอ้ตัวอะไรนะเขาก็จะมีเสื้อของงาน limited edition จะมีเสื้อเฉพาะของในงานใช่เขาแขวนไว้ข้างบนเลย1-40คุณดูแล้วคุณก็ลงมาดูข้างล่างอันนี้เตือนไว้ก่อนเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับใช่ฮะวันที่1ถ้ามันหมดวันที่2 3 4มันไม่มีขายนะครับรุ่นนี้มันหมดแล้วมันหมดแล้วอย่าชะล่าใจเออถ้าซื้อเลยเสื้อตก 3,000 เยนนะครับตัวเสื้อทีเชิ้ตธรรมดานะครับแล้วก็ถ้าแขนยาวอะไรก็ว่าอย่างนี้ไปแต่อย่างนึงที่พบในงานคือมันไม่ได้ถูกนะหรือว่ามีความรู้สึกว่ามันก็ราคามาตรฐานนะมันถูกกว่าเมืองไทยอันนี้ชัวร์อยู่แล้วแต่ว่าก็ถ้าเทียบกับญี่ปุ่นในตำแหน่งอื่นถ้าไปดูในห้างเท่ากันเลยจริงจริงๆไม่เรียกว่าพอๆกันเท่ากันเลยราคาเดียวกันเป๊ะเลยดูในห้างครับเพราะว่าคุณไปซื้อ limited edition สำหรับโตเกียวมาราธอนอันนั้นก็มีเฉพาะในงานแต่ถ้าเกิดขี้เกียจไปซื้อในห้างก็ตรงนี้ก็ได้ฮะอันนี้ประทับใจมากก็คือว่าแถวจ่ายเงินเขายาวมากนะฮะแบบยาวสักเป็นกิโลอะฮะแต่ว่าใช้เวลาประมาณ5นาทีในการคิดเงินผมจากท้ายแถวที่1กิโลอะเข้าไปจนจ่ายเงินเสร็จประมาณ5นาทีได้ผมตั้งใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอ5นาทีถ้าเกิดแถวยังไม่ขยับนะไปละไม่ซื้อละจ่ายได้จ่ายตังค์ไปแล้วรูดบัตรเงินหายไปหมดละส่วนเสื้อผ้าอย่างอื่นก็มีขายนะครับนี่เดี๋ยวมียกตัวอย่างอย่างครับเอาเดี๋ยววางไว้ก่อนอันนี้คือถุงที่เขาแจกในงานเสร็จแล้วก็มีตัวอย่างที่เขาแจกกันในงานอย่างเช่นถุงเนี่ยก็ถุงอะไรไม่รู้มึงแจกมากูรับหมดแหละแล้วก็มีโบชงโบชัวอะไรก็ไม่รู้นะก็ยัดเข้าไปเขามีแจกนะครับแล้วก็เหมือนไปงานมอเตอร์โชว์แจกถุงก่อนแต่พิตตี้ในงานนี้เขาแต่งตัวแย่ใช้ผ้าเยอะแย่มาก
สื้อผ้าเยอะไม่รักโลกเลยเออมันแต่งครบเลยอ่ะไม่มีชุดว่ายน้ำอะไรเลยมันแต่งนักกีฬาเลยแย่จริงๆแต่วันที่ผมไปนี่เขามีแจกเบียร์ด้วยนะฮะมีแจกเบียร์ด้วยไม่รู้วันที่พี่หงไปมีเพราะอาซาฮีเบียร์สูงที่ผมเบียร์ไลท์แอลกอฮอล์เออไลท์แอลกอฮอล์กำลังงงเพราะเห็นรูปจากที่พี่หงถ่ายมาให้ดูคือแบบบอกว่าไม่มีแอลกอฮอล์เรารสชาติอะไรยังไงมันเหมือนเบียร์เลยมันเหมือนเบียร์เขาเรียกว่าเป็นเบียร์ไลท์เหมือนเบียร์มันคือซุปผมน่าจะซุปเปอร์ไลท์เลยปรุงไม่ไลท์ LITE เหมือนก็คือปรุงรสให้เหมือนเบียร์รสชาติเหมือนเบียร์เลยแต่ว่าไม่มีแอลกอฮอล์นี่แหละแล้วก็อีกอันนึงที่นี่ตัวอย่างของที่เขาแจกกันในงานอย่างเช่นนี่ของเอซิกก็คืออันนี้คืออะไรครับเสื้อกันฝนฮะจริงๆมันคือเสื้อกันฝนครับเนี่ยคุณใส่เข้าไปแล้วก็ปึ๊บแล้วก็แขนออกมาหัวออกมาแล้วก็วิ่งใช่ถามว่าทำไมใช้ตัวนี้โหมันกันลมได้ดีนะครับถ้าเกิดตอน0องศา3องศาเนี่ยมันช่วยได้ช่วยหนาวได้เยอะมีหลายคนวิ่งใส่อย่างนี้นะครับคนญี่ปุ่นใส่อย่างนี้เยอะมากใส่อย่างนี้เยอะมากครับเพราะมันแจกกันในงานแล้วไม่มีให้จ่ายอะไรเอาไปเลยแต่ผมไม่ได้รับแจกก็ไม่รู้ไปหลงอยู่ตรงไหนอ๋อพี่ไม่มันมีแจกแต่แจกตอนวิ่งในงานไม่ได้แต่ได้ตอนอ๋อแต่มันมีแจกตามเวลาเขาใส่มาในถุงถึงอะไรเงี้ยพอเปิดกับที่โรงแรมดูอ๋อมันแจกไอ้พวกเนี้ยอ๋ออีกอันนึงลืมบอกไปเลยในตอนที่รับบิ๊บอีกอันนึงที่เขาให้มาถุงใหญ่ถุงฝากของถุงนี้นะครับฝากของก็จะมีเบอร์ถุงฝากของเนี่ยเป็นถุงเปล่ามาก่อนแล้วก็ในที่มาคู่กับบิ๊บเนี่ยคู่อันนี้คู่กันกับบิ๊บอันนี้เนี่ยนะครับที่เขาให้มาอีกอันนึงก็คือเป็นสติ๊กเกอร์ติดถุงสติ๊กเกอร์ปิดถุงเพราะฉะนั้นมาถึงปุ๊บเราก็แปะลงไปแล้วพอถึงเพราะเนื่องจากว่าจุดสตาร์ทกับจุดฟินิชเป็นคนละที่กันก็เราไปถึงที่หน้างานมีอะไรที่เราต้องไม่ต้องการถือไปวิ่งแล้วก็ใส่เข้าไปแต่ใส่เฉพาะถุงนี้เท่านั้นนะห้ามเกินถุงนี้ก็บอกเลยแล้วก็ปึ๊บแล้วก็ให้เขาไปแล้วเดี๋ยวไปที่นู่นก็ไปรับไปรับครับระบบการจัดการไอ้ถุงนี้ของเขามันดีมากครับคือแบบตอนพี่ไปฝากนะฮะคือแบบเดินไปปุ๊บก็เนี่ยยื่นมันมีเลขอยู่แล้วเราก็ยื่นให้เขาเขาก็โอเคจบเลยใช่แล้วก็บอกด้วยว่ามันเป็นรถคันที่เท่าไหร่แล้วก็เดินไปเอาตอนกลับก็เดินไปเอาไอ้รถคันนั้นเดี๋ยวมีรูปให้ดูเดี๋ยวมีรูปให้ดูเขาใช้รถเทเลอร์รถเทเลอร์60คันได้มั้งฮะ60คันได้อ่ะเพราะผมไปเข้าห้องน้ำแล้วเห็นแบบโหเรียงเต็มเลยใช่ครับนี่ก็อย่างในงานก็จะมีว่าจุดที่วิ่งโตเกียวมาราธอนเนี่ยมันวิ่งไปไหนมั่งอันนี้ผมเก็บกลับมาวิ่งไปไหนมั่งอันนี้ก็คือเป็นแผนที่ว่าไปวิ่งไปที่ไหนบ้างแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นว่าแต่ละที่มันเป็นอะไรยังไงซึ่งเราอ่านไม่ออกนี่หมายแต่จุดคุณสุพจน์ไล่ได้นี่คุณสุพจน์บอกว่าไงนะมันไปไหนบ้างนะโอ้ไม่ผมหมายถึงว่ามันเป็นจุดคีย์สำคัญเลยอย่างเช่นฮาราจูกุไม่มันมีอะไรบ้างนะมันเริ่มจากไอ้ฮาราจูกุชินจูกุเริ่มไปชินจูกุแล้วมันมีไม่รู้ผมจำแต่มันไปจุดถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าไปคีย์สำคัญในกรุงเทพเลยใช่ครับมันจะแบบคือมันจะผ่านจุดสำคัญของเมืองเขาเรียกว่าอะไรเป็นส่วนสำคัญของโตเกียวก็แล้วกันเช่นชินจูกุฮาระกินซ่าซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่ดินแพงที่สุดในโลกในประมาณนั้นนะครับแล้วก็โตเกียวที่ผ่านตรงช่วงโตเกียวทาวเวอร์ก็คือมันคือในตัวเมืองเลยครับถ้าเปรียบเป็นเมืองไทยถ้าเป็นกรุงเทพก็จะประมาณวิ่งผ่านสีลมสาทรสุขุมวิทเยาวราชแล้วมีเขาแอบให้ไปล้อตรงอาซากุสะด้วยนะไปวัดพระแก้วรัดดำเนินอะไรอย่างเงี้ยคือเส้นที่เป็นเส้นหลักๆเลยมีตัวอย่างที่ไม่น่าเชื่อมากว่าเขาทำได้ขนาดนี้ถุงนี่เขาแจกมาในงานนะครับโอ้โหผมก็เอาพี่รับมาเยอะมากไม่พี่ตั้งใจมาชมเพราะไหนๆเราเอามาจัดรายการสักตอนแล้วก็มีบรรดาของเขาที่ทุกยี่ห้อมีบูธที่มีหลายยี่ห้อมากโอ้โหก็มีเก็บได้เป็นระเบียบเก็บไว้ตั้งใจมาโชว์ในงานมีเอามีอะไรมั้ยมีโซนี่ก็ออกแบบเอาหูฟังมาโชว์แล้วก็อีกเสื้อผ้าของ ASIC อันนี้ Puma สกินมีโอ้ซื้อทุกยี่ห้อเลยมั้ยฮะไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อรับมาหมดอ่ะรับมามันนั่งดูเพราะมันดูอลังการมากนะครับอันนั้นก็คือ Expo ไปแล้วเนี่ยก็แต่ละคนถ้าเกิดตาม Twitter ผมวันนั้นจะพบว่าผมเดินไป Expo ทั้งหมด3ครั้งคือครั้งแรกเนี่ยไปเนี่ยโอ้โหเราจะซื้อของเราจะถ่ายรูปเอางี้แล้วกันวนรอบนึงก่อนเสร็จแล้วก็ถ่ายเสร็จเอาไปเก็บมาอีกรอบนึงซื้อของแล้วอันที่3เก็บตกเสียใจเสียใจทำไมไม่ซื้อเดินกลับไปซื้อใหม่3รอบนะครับก็
เอาให้รู้ผมว่า Expo มันค่อนข้างเยอะมีของเยอะนะครับแล้วผมเข้าใจว่ามีคนเคยบอกผมว่าไอ้ของพวก compression เนี่ยญี่ปุ่นทำได้ดีจริงว่าไม่รู้เขาบอกว่าพวกแอฟริกันอะไรก็ยังใช้ของญี่ปุ่นประมาณอย่างนั้นนะเท่าที่ได้ยินมานะแต่ก็แต่ผมไม่ได้ซื้ออะไรพวกนั้นเท่าไหร่นะโอ้ผมซื้อมาเพียบเลยฮะ compression เนี่ยซื้อมาเพียบเลยวันนี้ก็ลองใส่ดูครับวันนี้ก็ลองใส่ดูก็โอเคนะโอเคก็อันนั้นคือวัน expo ก่อนแข่งก่อนแข่งวันจ่ายตังมันจ่ายครับมันจ่ายมันจ่ายมันจ่ายวันวายมันจ่ายวันเที่ยววันเที่ยวแล้วอยากไปยังอยากไปครับพี่เริ่มซ้อมแต่วันนี้ฮะสบายไปแล้วต้องไปวิ่งเพราะถ้าแค่ไปดูมันยังไม่ฟิลครับมันไม่ได้ฟิลตอนอยู่ในสนามนี่อ่ะพอถึงวันจริงจริงวันจริงเนี่ยอันนี้เป็นการวิ่งมาราธอนที่สายที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาถูกครับใช่ครับ9โมง5 15เจ็บปวดมากต้องเทียบกับกรุงเทพมาราธอนตี2ตี2กรุงเทพเราตี2ตี2โตเกียวตีอยู่นี้ก็ประมาณตี4ตีถ้าเป็นมาราธอนตี3ครึ่งประมาณเนี้ยคือเวลาให้เห็นโตเกียวตี3ถึงตี4 9โมง9โมง15 9โมง5 9โมง15ไม่ 9โมง4 9โมง15ครึ่งเหลืออะไรประมาณเนี้ยอ้าว9โมงกว่า9โมงกว่าก็ไม่เป็นการอะไรนะไปดูประสักในการนอนหรือการเดินทางเลยนะเพราะว่ามันเป็นรูทีนธรรมดา9โมงไปวิ่งตื่นธรรมดาสบายมากกินข้าวเช้าโรงแรมก่อนยังได้เลยฮะที่สำคัญอย่างที่คุณสุพจน์บอกก็คือว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประทับใจอย่างแรกเลยคือมันเป็นความร่วมมือของทั้งภาคเอกชนและภาครัฐในเมืองโตเกียว คือมันปิดถนนใช่ครับใช่ปิดเยอะมากเลยนะครับมันปิดถนนเลยถ้าเป็นบ้านเราก็คือปิดยิ่งกว่ากปปสอีกอ่ะคืออันนี้ปิดเลยอ่ะ ชัดดาวกรุงเทพ ชัดดาวโตเกียวชัดดาวจริงๆนะจริงอันนี้ปิดแบบโอ้โหคือระบบการเดินทางในนั้นวันนั้นเนี่ยคือต้องใช้รถไฟเป็นหลักซึ่งแล้วส่วนรถแท็กซี่มีใช้ได้แต่ก็คือเป็นโซนรอบนอกครับแล้วก็พอไปถึงปุ๊บมันก็จะมีโซนที่เขากั้นไว้อันนี้เนี่ยผมน่าจะมีรูปเขากั้นไว้เลยว่าไม่ให้คนที่ไม่ใช่นักวิ่งเข้าคนที่ไม่มีใช่ไม่มี BIB ผ่านไม่ได้เข้าไม่ได้เราต้องเดินสมมติจากจุด A ไปจุด B เนี่ยถ้าเดินตรงก็อาจจะสัก500เมตรอ่ะเราก็ต้องเดินประมาณกิโลนึงเพื่อออมใช่ๆขึ้นสะพานแล้วมันจะมีอันนี้ครับอันในคนดูอันนี้นักวิ่งอาจจะไม่เห็นอย่างเช่นบริเวณพวกตรงสะพานลอยเขาจะมีมารยาทจะมีตำรวจมาคอยกันคือสมมติเราเดินข้ามสะพานลอยถ้าเป็นเราคนทั่วไปแล้วกันอาจจะยืนดูใช่ไหมครับว่าโอเคมันกำลังวิ่งมาหรือจะถ่ายรูปเขาไม่ให้ยืนคือครับคุณเดินได้แต่คุณห้ามหยุดนิ่งอ๋อเหรอถ้าคุณเดินแล้วคุณถ่ายรูปเนี่ยเขาจะไล่คุณเลยคุณต้องเดินโฟลคุณต้องโฟลคุณห้ามเดินห้ามเป็นสิ่งเขากลัวจะมายืนรอถ่ายรูปญาติตัวเองอะไรเงี้ยไม่ได้คุณเดินปุ๊บจะมีตำรวจยืนเลยครับตำรวจจะยืนหนึ่งสะพานลอยมีหัวท้ายมีตรงกลางพอคุณเดินผ่านปุ๊บคุณหยุดปุ๊บเขาจะปิดเขาจะแบบบอกอ่ะช่วยเดินเราก็ต้องเดินก็พอเราเช็คอินเข้าไปแล้วคือว่าของผมก็คือน้องสาวกับคุณแม่เนี่ยก็ไม่ได้เจอกันแล้วก็แยกกันไปผมก็มีถุงนี่แหละครับถือเข้าไปด้วยถุงนี่ก็ไปแล้วก็ใส่เสื้อที่เราใช้กันหนาวคือจากมันแล้วแต่การวางแผนการวิ่งของเรานะครับคือถ้าสมมติว่าเขาปล่อยตัว9โมงเช้าเนี่ยคุณจะไป7 8โมงเช้าก่อนก็ได้เพราะนั้นไอ้ช่วงเวลา1ชั่วโมงนั้นมันจะยืนหนาวมากเพราะนั้นบางคนก็จะมีเสื้อหนาวกันไว้ก่อนเรื่องก็ไอ้เนี่ยคือนี่คือวัตถุประสงค์ของถุงเหล่านี้นะครับแล้วข้อดีของมันคือพอถุงเหล่านี้เนี่ยนี่คือตัวอย่างผมลดเบอร์ที่43แล้วก็ไปที่รถคันนี้ปุ๊บเราใส่ถุงปุ๊บดูปริมาณคนเข้าแล้วกันรับปุ๊บปุ๊บแล้วก็เอาขึ้นไปเลยจบนะครับง่ายมากแล้วไอ้ที่เห็นนี่มันคือรถเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพนี้ก็คือเขาเอาประตูปิดปุ๊บก็เรียบร้อยไปต่อได้เลยนะครับแล้วพอไปถึงเดี๋ยวปลายทางผมมีรูปให้ดูก็คือไปถึงปุ๊บก็เข้าไปที่เบอร์43แล้วก็รับเสื้อเราก็จบง่ายมากถือว่าเมืองได้ดีครับได้ดีดีมากเลยดีมากเลยมาดูปริมาณคนว่าคนโปะอ่ะทีนี้มาถึงเวลาวิ่งโอ้โหนี้มาถึงตอนที่วิ่งเนี่ยอย่างที่บอก30,000กว่าคนเนี่ยอันนี้ถ้าอันนี้เตือนเลยนะครับถ้าคุณคิดว่าจะไปวิ่งเพื่อที่จะทำสถิติต่ำกว่า3ชั่วโมงครึ่งยกตัวอย่างเพราะ3ชั่วโมงครึ่งนี่เป็นเวลาที่แบบซีเรียสละคุณต้องไปถ้าคุณไม่ไปเช้าหน่อยคุณต้องรีบเดินไปข้างหน้าสุดเลยไม่แต่ว่าชิปเขาก็เริ่มนับเวลาจากตอนที่วิ่งผ่านอยู่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาเวลาใช่ไหมโอเคแต่ว่ากติกาของอีเวนต์ใหญ่ส่วนใหญ่จะบอกว่าคู่ชนะเลิศเขานัดกันไทม์เขาไม่ได้นัดเน็ตไทม์อ๋อกันไทม์ก็คือปึ้งก็เริ่มแล้ว
ส่วนเน็ตไทม์ก็คือเวลาที่คุณวิ่งจริงเพราะว่าแบบอย่างกรณีอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่ว่าการทำปั้งไปปุ๊บกว่าผมจะไปถึงสตาร์ทเนี่ยครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมง20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงผมนับได้ประมาณ20นาทีอ่ะกลมๆของผมประมาณนี้20นาทีครึ่งชั่วโมงตั้งนานเนี่ยกว่าจะปริมาณคนจะไหลถึงตรงนั้นได้แต่ทีนี้ไม่แน่ใจว่าอ่านที่ไหนนะแต่ว่าบางอีเวนต์เนี่ยเขาบอกไว้เลยบอกว่าเขานับการทำช่วยไม่ได้ถ้าคุณซีเรียสและคุณอยากจะเป็น1ใน10คุณอยากจะได้ของหน้าคุณต้องมาหาทางไปข้างหน้าเองเพราะไม่อย่างนั้นมันกลายเป็นว่าเฮ้ยวันได้ผู้ชนะแล้วประกาศคือมันวิ่งใช่ไหมมันมีโมเมนต์ของการชนะเข้าจริงชนะเลิศละปรากฏว่าไอ้นี่มาทีหลังจริงๆมันวิ่งได้เร็วกว่ามันทำให้คลายแม็กซ์ของอีเวนต์มันหายไปแต่ของญี่ปุ่นนี่ของญี่ปุ่นไอชิปมันอะเป็นเรียลไทม์เลยฮะคือตอนนั้นคือพอดีไปแล้วก็มีแฟนไปด้วยแฟนก็สามารถเช็คได้เลยว่าตอนเนี้ยอยู่ที่อันดับไหนแล้วตอนเราวิ่งผ่านอยู่ที่จุดไหนแล้วอยู่อันดับไหนแล้วใช่ฮะในโบชัวร์มันจะเขียนไว้เลยแล้วก็มี URL ให้ก็กดไอ้หมายเลขบิ๊บของเราเนี่ยแล้วก็รู้เลยส่วนความประทับใจนี่คือมวลมหาชนที่ไปวิ่งมวลมหาประชาชนเยอะมากเยอะจริงเยอะจริงเสร็จแล้วก็คนดูคูณ3เอออันนี้ก็ความประทับใจอย่างนึงที่ระหว่างวิ่งก็คือว่าโอมีคนแต่งคอสตูมวิ่งเยอะมากเยอะมากเยอะมากแล้วคอสตูมดูอลังการเอาบ้านเรานี่ผมจำไม่ได้พี่ผู้หญิงท่านนึงที่แต่งวันนี้ก็เจอได้ที่อะไรนะจำชื่อกันไม่ได้ขอโทษครับพี่ผมแจกรางวัลพี่ทุกรอบเลยครับแต่ผมน้องบุ้งก็จะมาพูดแบบว่าอะไรนะเดี๋ยวสักแป๊บนึงจำได้ขึ้นมาไม่เป็นไรแต่ว่าเวลาหน่อยอย่างนั้นนะฮะคืออย่างพี่ผู้หญิงท่านนั้นที่แต่งเป็นชุดสตรีไทยอ่ะโอ้เนี่ยเขาญี่ปุ่นก็แต่งกันอย่างนั้นแต่มันเยอะหลายคนผมแม่ยืนอยู่เห็นชายเสื้อเฮ้ยโอเวอร์โค้ทเฮ้ยมึงวิ่งไงโอเวอร์โค้ทหันไปดูเฮ้ยมันแต่งเป็นแบบโอเวอร์โค้ทใส่แว่นมีหมวกถือกระเป๋าลูแปงอ๋อลูแปงตามจอลูแปงเฮ้ยมันแต่งอย่างนี้เลยมันฟินิชไหมเนี่ยโอ้มันวิ่งฟินิชที่เก่งมากเลยเนี่ยโอ้โหแล้วมันถือกระเป๋าเอกสารแบบมันก็เป็นพร็อพอ่ะแต่แบบโอ้กูต้องถือใช่ใช่เสร็จแล้วก็ระหว่างวิ่งก็จะเจอบางคนมีบางคนแต่งเป็นเหมือนกาน้ำอ่ะโอ้ยมาไงวะเหมือนเป็นมาสคอตมาวิ่งอะไรเงี้ยกาน้ำผมเห็นเห็นใช่ไหมกาน้ำผมเห็นตกใจมากเพราะมันใหญ่แบบเฮ้ยแล้วมีบางคนแต่งที่เห็นอีกอันนึงน่ารักหน่อยก็แต่งเป็นมาริโออ่ามาริโออันนี้ก็มาหลายคนโอ้แต่มีหลายคนมาริโอแต่ที่ประทับใจที่สุดเลยนะแล้วก็มีน้องเนี่ยแอดไกรวิสมาเอาทักเหมือนกันพี่เห็นคนนี้ป่ะแต่งเป็นพระเยซูเห็นป่ะยังไม่เห็นเสื้อไม่ใส่กางเกงมีแค่ผ้าเตี่ยวพันตรงนี้แล้วเป็นไม้กางเขนน่ะอยู่ข้างหลังอ่ะแล้วบิ๊บอยู่ยอดไม้กางเขนน่ะเบอร์อยู่ยอดกางเขนแล้วมันก็วิ่งอุ่นหนาวตายห่าไม่ใส่เสื้อจะป่ะโอ๊ยใจพี่ตบมือให้มาเลยนะก็ถือ Jesus Christ โอ้โหหนาวมากทำได้ไงใช่ๆคนนี้พี่วิ่งผ่านแล้วพี่แต่ผมไม่แต่ผมเข้าใจเขาวิ่งจบด้วยนะเขาก็วิ่งจบด้วยนะแต่แบบตายละอันนี้เราถือไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็มีอย่างเงี้ยตลอดทางใช่ๆอันนี้ที่เหลือคือเป็นความประทับใจของการวิ่งอันนึงที่รู้สึกเลยก็คือว่าการพูดที่บอกว่าปิดโตเกียวเนี่ยมันปิดถนนโตเกียวเนี่ยตลอด40กว่ากิโลที่เราวิ่งเนี่ยไม่มีคนเดินถนนคนไหนเดินตัดหน้าเราเลยถูกครับถนนเนี่ยมีไว้สำหรับนักวิ่งใช่ใช่คนดูห้ามเข้าใช่ทำได้ไงวะเชือกไอ้เทปเหลืองๆอะเหลืองดำเหลืองดำตลอดทางเลยนะมีการทางตลอดทางจริงๆตลอดทางจริงเลยแล้วถ้าเกิดคุณจะข้ามถนนคุณต้องไปข้ามสะพานลอยข้ามสะพานลอยโอ้นี่นะเขาให้ความร่วมมือจริงๆครับไม่มีแบบขอดิ้นแป๊บนึงนะไม่มีไม่มีเออถ้าผมก็ยังนึกออกนะอารมณ์คนไทยเรานะจะข้ามขอข้ามนิดหน่อยนะอะไรเงี้ยไม่มีเลยแล้วก็ 36,000 คนเนี่ยอย่าง Unique Running เมื่อเช้าเนี่ยเห็นเลย21กิโลใช่ป่ะพอผ่านไป3กิโลปุ๊บเนี่ยไอ้300เมตรที่เป็นคนเยอะๆเนี่ยพอ3กิโลปุ๊บแถวตอนแล้ววิ่งเดียวคนมันหายมาแล้วไอ้พวกวิ่งเร็วมันจะมาข้างหน้าหน่อยเดี๋ยวแต่ว่าไอ้ตัวเกียร์มาราธอนเนี่ย40กิโลก็แล้วคนมันยังเยอะอยู่เลยมันวิ่งกันเต็มถนนนะคนมันเยอะจริงๆเพราะปริมาณคนมันเยอะจริงๆไงคือเหมือนกับปริมาณถนน42กิโลมันยังเท่าเดิมแต่คนมัน 36,000 ไงคือมองไปทางไหนก็คลาคล่ำไปด้วยคนถ้าคุณวิ่งจะเอาสถิติจริงๆนะคุณต้องไปข้างหน้าคุณอย่าต้องไปแต่เช้าเลยถ้าคุณต้องไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยโหวิ่งแจงวิ่ง
ยากเนี่ยแต่ผมไปดูวิดีโอย้อนหลังนะไอ้วิดีโอที่เขาถ่ายโตเกียวมาราธอนนะฮะไอ้ข้างหน้าโล่งเลยนะเหรอมีคนวิ่งอยู่นิดเดียวอ่ะมีคนวิ่งอยู่ 5-6 คนก็มีเคนยานกับเอธิโอเปียก็อันนี้ก็อันที่1ว่าประทับใจว่าเขาปิดถนนได้อย่างแบบเป็นเรื่องเป็นราวอย่างน่าประทับใจใช่น่าประทับใจว่ามันให้ความร่วมมือทั้งไม่รู้ดิทั้งผู้จัดแล้วก็ประชาชนทั่วไปอันที่2อีกอันนึงที่ประทับใจก็คือว่าตลอดทางที่เราวิ่งเนี่ยคนโตเกียวหรือคนญาติมาดูเขาเชียร์ครับเชียร์ทั้ง40กว่ากิโลเลยนะใช่ไม่เส้นทางเรียกแทบไม่ค่อยมีจุดไหนที่ไม่มีคนเลยไม่มีมีคนตลอดเลยไฟโต้อัพจะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเนี่ยปีนไปกับอันนอนอยู่นอนไม่รู้แต่ยิงจริงๆยิงจริงโอ้ยพยายามเขานะสู้เขาไอ้มดแดงอะไรก็ไม่รู้แต่แบบโอ้โหผมนึกถึงไอ้กิฟต์เลยนะได้ยินกิฟต์เนี่ยที่บอกไอ้กิฟต์บอกมันพี่คนเขาเหมือนกับเขามาทั้งมือเลยจริงๆเขามีส่วนร่วมทั้งมือเลยจริงแล้วเอาของอะไรออกมาให้มีขนมมีอะไรมาให้ตลอดทางเลยเขาจะมีป้ายบางทีเขาก็จะมีป้ายแบนเนอร์ธงเหล่งเขาหรือแบบอย่างเงี้ยสมมติอะไรนะไอ้ข้าวปั้นเงี้ยข้าวปั้นฟรีอะไรเงี้ยกูจะกินข้าวปั้นตอนนั้นคงล่วงแน่ๆเลยหรือน้ำเนิ้มเลยเขาก็จะแบบมามีส่วนร่วมอะไรเงี้ยเชียร์กันแล้วก็พอระหว่างทางที่เราวิ่งเนี่ยพอมันผ่านจุดหรือองค์กรหรือห้างร้านหรือบริษัทเนี่ยหลายๆที่เขาก็มีการแสดงของเขาใช่มีตีกองอะไรมีลำแบบญี่ปุ่นมีพันผ้าอะไรแบบแล้วมีตั้งแต่อายุน้อยจนทั้งถึงอายุเยอะที่ออกมาลำเรื่องอะไรนะเฮ้ยมันกลายเป็นเป็นเทศกาลอะไรสักอย่างที่เขามาสนุกกันทั้งเมืองอ่ะแล้วไม่ต้องพูดถึงที่ตีกองที่แบบอย่างเงี้ยอันนี้มีโอ้มีตลอดทางแล้วเยอะมากเลยนะเฮ้ยจริงด้วยทุกหัวมุมอ่ะมุมเวลาเลี้ยวๆจะเจอตลอดก็เท่าที่ทราบก็คือว่าอะไรอ่ะชุมชนในชุมชนนะครับเข้ากิจกรรมมาช่วยอาจจะเป็นโรงเรียนอนุบาลเป็นเด็กๆน่ารักแต่งชุดมาเต้นอะไรของเขาอะไรนะครับก็คือมันได้รับความร่วมมือเยอะคือแทบไม่ต้องมาหากองเชียร์การแสดงใช่ไหมข้างทางทุกคนแบบอะไรเหมือนกับให้การต้อนรับมันก็เหมือนกับเป็นการโปรโมทเมืองเขาเพราะว่าเวลานักวิ่งต่างชาติมาเนี่ยเขาก็โอ้โหนี่เลยเหรออะไรเงี้ยแต่อย่าง Unique Running เนี่ยเราก็เจอบ้างเหมือนกันนะที่อยุธยาที่ชาวบ้านเอาน้ำมาให้แจกที่เป็นตะกร้าก็มีเหมือนกันแต่ว่าบ้านเราเนี่ยยังไม่ถึงขนาดนี้อาจจะยังน้อยอยู่คนวิ่งมันยังน้อยที่ต่อให้อีเวนต์ใหญ่อย่างกรุงเทพมาราธอนก็ยังไม่รู้สึกว่าผมว่ากรุงเทพมาราธอนคงเอาไปไม่ได้เพราะเขาปิดถนนแล้วมันวิ่งขึ้นทางยกระดับเกือบตลอดเลยไม่ตอนที่เราลงมาแล้วเนี่ยเราลงสะพานพระราม8มาแล้วเนี่ยมันก็เป็นอยู่ในเมืองเก่าอะไรนิดนึงไงแต่ก็ไม่ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่คุณวิ่งมึงวิ่งก็เรื่องมึงพูดทำอะไรรถติดนะฮะคือมันแยกกันแต่ของญี่ปุ่นตีสองตีสามไม่ตอนนั้นมันวิ่งกลับลงมาแล้วมันจะมา6โมง7โมงเช้าแล้วมาราธอนแล้วแต่ว่าไอ้ตัวเกียร์มาราธอนเนี่ยมันอันนี้อีกอันนึงก็คือส่วนของการจัดการนะเอาเปรียบง่ายๆน้ำสถานีน้ำบ้านเราเนี่ย1โต๊ะสองโต๊ะอ่ะอย่างมากประมาณเนี้ยสองโต๊ะสามโต๊ะไม่เยอะแต่โตเกียวว่าไงหูยาวแบบคือวิ่งเข้าตรงนี้ไม่ได้เนื่องจากคนเยอะนู่นเลยข้างหน้านู่นก็มีไปเป็นร้อยเมตรอ่ะผมว่าเป็น10โต๊ะอ่ะเยอะขนาดนั้นแล้วที่สำคัญคือว่าระหว่างโต๊ะเนี่ยการจัดการแต่นี้ผมว่าเมืองไทยทำได้นะคือการทิ้งแก้วเนี่ยเขาใช้กล่องกระดาษที่มันถ้าเป็นบ้านเราอาจจะเป็นกล่องมอเตอร์ไซค์หรือกล่องอะไรสักอย่างนึงอ่ะใหญ่หน่อยอ่ะมันคว้างลงไปเนี่ยไม่พลาดหรอกกล่องใหญ่มากแต่น้ำมันเยอะจริงๆเยอะๆผมไปยืนข้างหลังนะผมก็ไปสังเกตก็คือก็อย่างที่บอกครับโต๊ะเขายาวมากแล้วก็เขาทำเป็นชั้นๆชั้นล่างคือมีประมาณ 3-4 ชั้นมีแถบปิดแถบปิดแก้วแล้วก็กระดาษปิดแก้วกระดาษปิดแก้วกระดาษปิดคือนักวิ่งมาปุ๊บหยิบไปหมดดึงออกปิดแล้วก็อะไรวนเขาก็เติมของเขาเข้ามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แน่นอนนะทำได้อย่างนี้คือคนเยอะมากคนที่ทำงานเยอะมากนี่คือประเด็นที่คุณสุพจน์บอกอันนั้นคือดูเหมือนจะเป็นงานอาสาสมัครเขาค่อนข้างให้ความร่วมมือแล้วเขาก็อยากมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นมันแทบคือถึงจะมีจ่ายเนี่ยผมก็เชื่อว่าน้อยมากเพราะฉะนั้นคนอยากเข้ามามีส่วนร่วมคนทำงานตรงนั้นเยอะจริงใช่เยอะครับเยอะมากแล้วที่สำคัญก็คือว่าน้ำเนี่ยตั้งแต่สถานีแรกก็คือมันเป็นสปอนเซอร์
คือน้ำของสปอนเซอร์เขายี่ห้อสีส้มๆอะมิโนอะไรสักอย่างไอ้น้ำน้ำอะมิโนน้ำเกลือแร่เนี่ยปรากฏว่าสปอนเซอร์เนี่ยมาดักก่อนเพราะนั้นเวลาคุณหิวคือวิ่งมาถึงปุ๊บเนี่ยคุณจะเจอน้ำของสปอนเซอร์เนี่ยก่อนซึ่งเป็นน้ำเกลือแร่แล้วไปอีกสักผมว่าไม่ต่ำกว่า300เมตรคุณถึงจะเจอน้ำเปล่าเออนี่ก็คือคุณจะเลือกของใครตามภาษาก็กูเหนื่อยกูเนี่ยก่อนกูเหนื่อยยังไม่เหนื่อยมันวิ่ง2กิโลไม่รู้ยังไม่ถึงข้างหน้าจะเจออะไรเอาไว้ก่อนแต่อันนี้ผมทำตามแผนของการซ้อมเลยนะคือทุกครั้งที่ตอนซ้อมเนี่ยทุก5กิโลกินน้ำเพราะฉะนั้นก็คือก็จะกินสถานีเป็นสถานีไม่ได้กินตลอดเวลาแต่ที่มันผิดไปจากแผนก็คือแทนที่กินน้ำเปล่ากินน้ำเกลือแร่เพราะมันถึงก่อนเอามันซะหน่อยแล้วกันนะแต่ประทับใจคือสถานีน้ำเกลือแร่เนี่ยผมว่ามันก็เยอะพอๆกับน้ำเปล่าอะครับมันเยอะมากคือมันไม่มีทางที่แบบน้ำหมดเลยนะเห็นแล้วมันไม่มีทางไปสถานีท้ายๆนี่มันยังมีอยู่เยอะเลยนะมีแล้วก็อีกอันนึงที่ต้องบอกคือสถานีของผลไม้ครับเยอะมากเลยนะใช่ๆผลไม้แบบคือไม่ได้ไปขาดแคลนอ่ะเออกล้วยนี่ก็มาแบบโอ้โหเป็นหลายผมว่าหลายสิบเมตรอ่ะบุฟเฟ่ครับบุฟเฟ่ครับผมนึกว่าพี่เอาอิ่มอ่ะเออผมนึกว่าพี่ขายอ่ะพี่ตั้งอยากจะขายเป็นในตลาดอ่ะคือมันมีผมแต่เนื่องจากว่าซ้อมเนี่ยผมไม่เคยกินผลไม้เลยเพราะนั้นก็เอาตามซ้อมถ้าซ้อมไม่กินในงานแล้วก็ไม่กินผมชิมหมดฮะอ๋อเหรอผมชิมหมดฮะวิ่งกี่ชั่วโมง5ชั่วโมงแหละก็นี่แหละว่ามันชิมหมดเนี่ยชิมหมดเกลือแร่นี่จัดทุกสถานีฮะไม่กินน้ำเปล่าเลยด้วยแล้วถ้าเกิดคุณไม่พอใจคุณกินของคนที่เข้ามาแจกข้างทางก็มันมีหมดอ่ะอันนั้นเกรงใจครับพูดไม่รู้เรื่องแล้วนอกจากนี้ก็จะยังไม่ต้องพูดถึงผมเข้าใจว่าเป็นอาสาสมัครก็คือฉีดสเปรย์สำหรับใช่ไหมใช่ใช่ผมดูผมเข้าใจว่านั่นเป็นอาสาสมัครมาฉีดนะเพราะบางทีก็ดูเป็นเด็กเป็นชาวบ้านอะไรมาฉีดให้นะจริงมีเรื่องนึงที่เมื่อกี้คุยกันก่อนเข้ารายการเรื่องที่เป็นหมอนะอยากเล่าให้ฟังด้วยคือจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมพูดก่อนสมัครทางที่เราวิ่งเราก็เจอนะเจอว่ามีข้างหลังมันเขียนด็อกเตอร์19 20ด็อกเตอร์16ด็อกเตอร์อะไรของมึงแรกๆก็งงใหม่จนป่านนี้ก็ยังไม่รู้จนกระทั่งมากินข้าวคุณสุพจน์เมื่อกี้ก็คือมันคือเป็นกุศโลบายอาสาสมัครนั่นแหละครับก็คือว่าเขามีอาชีพเป็นหมอแล้วมาวิ่งก็คือมาวิ่งร่วมกับนักวิ่งเพื่อช่วยเหลือนักวิ่งถ้าเกิดมีเหตุอะไรเกิดฉุกเฉินแล้วก็นอกจากคุณหมอข้างทางก็จะมีเหมือนกับหน่วยเคลื่อนที่เร็วหรือแบบหน่วยเขาจะสะพายเป้ครับแล้วก็จะมีธงข้างหลังก็เหมือนกับกาชาดอ่ะคือเราก็จะเห็นเลยว่าไอเนี้ยต้องเกี่ยวกับเรื่องพยาบาลเขาจะยืนอยู่2คนแล้วก็ทุกๆระยะทางประมาณหนึ่งเขาก็จะมีละค่อนข้างเยอะค่อนข้างแบบอะไรมั่นใจเรื่องความปลอดภัยอะไรอย่างนี้ได้อีกอันนึงก็คือว่าสำหรับนักวิ่งเนี่ยห้องน้ำห้องน้ำเป็นห้องมีห้องน้ำเคลื่อนที่ทุกระยะเลยนะคือไม่ขาดแคลนเนาะไม่ขาดนะมีแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้าตั้งแต่กิโลแรกๆเนี่ยคิวมันก็จะยาวหน่อยคนเข้าบางคนผมเห็นกิโลเดียวมันเข้าห้องน้ำแล้ววะผมเร็วมากยืนรอนานอ่ะผมเข้าตั้งแต่เช้าผมเข้าตั้งแต่ยังไม่ออกครับคือตอนที่เขารอแถวเพื่อจะปล่อยตัวมันจะมีห้องน้ำที่เข้าเหมือนเป็นกล่องอ่ะแล้วก็แบบยาวแบบเป็นประมาณเยอะอ่ะแล้วก็แต่ว่าคนเข้าเป็นพันเลยนะเกือบต่อแถวกันเต็มเลยก็ไปดูแล้วไม่เข้าแล้วกันเขาคงแบบงั้นมาเข้ากิโลที่หนึ่งแล้วกันหรือเปล่าเพราะต่อแถวกันเยอะมากวิ่งโตเกียวมาราธอนเป็นครั้งแรกที่ผมเข้าห้องน้ำที่ไม่ใช่ปัสสาวะผมต้องไปใช้บริการเขาวิ่งไปได้25กิโลแล้วก็เลยต้องหยุดหายไปก็นี่ยังทำเวลาได้ดีมากเลยนั่นรู้เวลาห้องน้ำด้วยนะสุดยอดนั่นไม่แต่พี่มองว่าก็พอไปพักแล้วมันก็เฟรชมันก็เลยวิ่งต่อได้มันก็ไม่รู้แล้วแต่มุมมองนะแต่ก็มีความรู้สึกว่ายอมรับเวลาเนี้ย4ชั่วโมง19นาทียอมรับไม่มีข้อโต้แย้งอาจจะวิ่งเร็วกว่านี้ป่ะไม่รู้แต่นี่จบละแต่ห้องน้ำเนี่ยบอกก่อนนะครับมันเป็นส้วมคือถึงแม้จะเป็นประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วมันเป็นส้วมสาเป็นส้วมเคลื่อนที่นะครับแต่มันไม่มีปุ่มกดแล้วให้มันมาล้างอัตโนมัติไม่มีไม่มีไม่ใช่ไงไม่ไหวนะตอนแรกก็แบบมันจะเจ๋งขนาดนั้นวะเจ๋งขนาดนั้นนี่ถ่ายรูปมาบูชาไม่มันก็เป็นส้วมแต่ว่าส้วมธรรมดาแต่มันไม่ที่แปลกใจมันไม่ได้เหม็นไม่มีกลิ่นอะไรหรือว่ามันหนาวผมก็ไม่รู้นะแต่มันค่อนข้างสะอาดผมไม่ได้เข้าเลยตลอดระยะเลยไม่รู้ก
ก็แล้วจะก็เข้าวิ่งต่อมีอันนึงลืมไประหว่างที่ยืนรอคือจะบอกว่าอันนี้เป็นความแปลกที่ผมสังเกตเห็นก็คือไอ้ตอนที่เรายืนรอตั้งแต่ก่อนที่เขาจะปล่อยตัวนั้น20นาทีจนกระทั่งถึงปึ้งตั้งไปแล้วแล้วก็ยืนรออยู่เนี่ยเราก็จะเห็นคนรอบๆข้างเขาแต่งตัวกันยังไงเมื่อกี้บอกแฟนซีใช่ป่ะแฟนซีก็โอเคเป็นคนประเภทหนึ่งแต่ว่าคนที่ไม่ใช่แฟนซีแต่งตัวธรรมดาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะแต่งตัวคล้ายกันคือเป็นเบสเลเยอร์ก็ยาวเลยแขนยาวขายาวแขนยาวขายาวแล้วก็เสื้อทับแล้วก็กางเกงอย่างที่ผมใส่ผมว่าเกินครึ่งกับใส่คล้ายผมก็คือใส่กางเกงขาสั้นอีกตัวหนึ่งแต่มีนะครับมีเสื้อทีเชิ้ตธรรมดากางเกงขาสั้นอ๋อมีรองเท้าผ้าใบเสื้อกล้ามยังมีเลยฮะเออเสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นโอ้โหผ้าใบแล้วก็ใส่คอมเพรสแขนไม่ใส่ที่พี่เห็นอ๋อมีเออแต่ผมเห็นคนใส่คอมเพรสแขนอะเยอะมากที่พี่รู้ว่าไม่ใส่เพราะว่าพี่เห็นขนทุกเส้นมันตั้งหมดเลยไม่ไหวแล้วเก่งจริงว่ะแต่ก็เห็นมันตั้งแบบแบบถึงแล้วยังสั่นเลยอะขนับถือขนับถือแต่ยังเก๊กหน้าอยู่นะหน้าเขาไม่แสดงอาการนะหน้าไม่แสดงอาการจะตัวสั่นแล้วแต่ดูมือแล้วกูเห็นแล้วไม่ใช่แล้วมีแต่งตัวหลายประเภทมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันผมว่ามันเป็นมันไม่มีสูตรสำเร็จเจอนักวิ่งเท้าเปล่าหรือเปล่ามีสองคนที่เห็นคือสองคนอากาศก็หนาวพื้นก็เย็นเนี่ยนะพี่เห็นคนเดียวเห็นคนหนึ่งใช่ไหมเห็นคนหนึ่งดีที่ถามนะก่อนจะบอกเออลืมไปเลยมีนักวิ่งเท้าเปล่าที่ผ่านหน้าไปข้างหน้ามีสองคนพื้นก็เย็นเย็นเนี่ยเออแต่ผมเห็นเป็นฝรั่งนะผมจำไม่ได้ผมเห็นเป็นชาวยุแบบออกไปโทนนู้นอะก็คือเป็นเหมือนยุโรปอะไรไวบรัมก็ไม่น้อยนะ Five Fingers นะครับก็มีนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ถ้าสมมติอย่างเป็นพื้นที่ของเขาอะนะก็เป็นจะเห็นเอซิกเยอะมากมันเป็นถิ่นเอซิกกับมิซูโน่ถิ่นเขา ก็อันนั้นก็คือเดี๋ยวเอาเรื่องที่ตอนที่เราวิ่งมีเรื่องอะไรอีกไหมผมประทับใจระหว่างวิ่งคนเชียร์ก็แล้วผมประทับใจตอนรอครับมีเกียรติมะตกมาด้วยฮะกำลังคิดอยู่ว่ามันจะลงมามากกว่านี้ไหมถ้าลงมามากกว่านี้จะวิ่งยังไงนี่พี่ตอนรอพี่ไม่เจอมีอยู่จังหวะหนึ่งที่วิ่งในเมืองเนี่ยในกรุงโตเกียวปกติเลยเนี่ยถ้าเกิดคุณไปงานอ่ะอย่างนี้อยู่นี้กับนี่ก็มีอยู่นี่กับนี่คือวิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีสเปรย์น้ำคุณวิ่งผ่านสเปรย์น้ำเพื่อแบบโอ้ชื่นหรืออย่างในโอลิมปิกที่ล่าสุดที่กรุงลอนดอนถ้าไปดูจะมีอยู่คือวิ่งอยู่เขามีข้างทางให้แล้วมีจะไปน้ำนี่ให้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ไหวคุณไปวิ่งผ่านญี่ปุ่นนี่มันมาทั้งถนนนะผมโอ้เอฟเฟกต์มันสุดยอดว่ะมันฝนแล้วจริงๆผมนึกว่ามันเอฟเฟกต์ดูไม่เชียร์ฝนไม่ได้ไม่ที่สำคัญมันเป็นฟรอสตี้มาราธอนมันเป็นฟรอสตี้ด้วยฟรอสตี้มาราธอนมันฉีดไม่ใช่น้ำด้วยมันฉีดเป็นน้ำแข็งว่ะไม่ใช่อันนั้นที่ผมเจอพี่จริงๆนะพี่ขำตัวเองนะเฮ้ยมันเป็นฝนพี่ไม่ต้องเอฟเฟกต์โอ้โหมันร้ายจริงไม่ต้องคูลดาวน์แล้วครับอุณหภูมิขนาดนั้น3องศาไม่ต้องคูลดาวน์แล้วแต่ก็โอเครวมๆมันเมืองไทยก็มีครับเมืองไทยก็มีอันไหนฮะหรือว่าแควอะไรผมเคยไปดูอ๋อผมนึกว่าจะมีตกฝนมี 4D เหมือนกันแต่เป็นน้ำก็อันนี้เป็นอะไรนะความประทับใจระหว่างทางที่เราวิ่งก็น่าจะหมดแล้วของการวิ่งแล้วจะเป็นเส้นชัยละ มีอะไรไหมระหว่างวิ่งที่เราอยากจะเล่าก้มตาวิ่งฮะรอดได้ก็บุญแล้วซ้อมน้อยแต่อย่างนึงนะก็คือว่าเขาสมัคร 300,000 รับ 36,000 แต่ผมวิ่ง4ชั่วโมงกว่าถามว่าเร็วไหมก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นแต่ช้าไหมโอเคคุณอาจจะไม่ได้ช้ามากแต่คุณอยู่ประมาณกลางๆนะแต่ว่าพอไปถึงในงานขนาดว่าคัดคนไปแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าก็จะมีคนที่วิ่งประมาณ6ชั่วโมงผมว่ามันยังมีอยู่นะมีอยู่มีไม่ว่าจะคัดยังไงก็ยังมีคนกลุ่มนี้5ชั่วโมงนิดๆ5ชั่วโมงกว่าๆข้างหลังผมยังมีอีกเยอะเลยอ่ะยังมีเยอะเลยงั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปกดดันนะครับไม่เคยวิ่งมาราธอนมาก่อนผมว่าไม่ต้องไปกดดันนะครับมันก็จะค่อยๆเฉลี่ยกระจายตัวไปได้เหมือนถ้าผมอ่านไม่ผิดเขาตัดอยู่ที่7ชั่วโมงครับถ้า7ชั่วโมงเขาจะไปเก็บคนละใช่ๆคือไม่ให้วิ่งอะไรผมสังเกตเห็นป้ายข้างทางครับเขาก็จะมีบอกว่าตรงนี้กิโลเมตรที่เท่าไหร่แล้วก็เวลาที่คัตออฟเวลาที่สมมุติตึ๊ดตึ๊ดสิบบ่ายสอง 14.36 จุดนี้ไม่เห็นอะไรฮะมันจะมีแล้วก็เขาก็จะทยอยค่อยๆเปิดถนนก็เพราะว่ามันวิ่งเป็นเส้นตรงไงมันไม่ได้วิ่งเป็นวงกลมเออนี่อาจจะเป็นไอเดียเขาเหมือนกันเพราะว่าพอวิ่งผ่านระยะนี้ปุ๊บเขาก็เคลียร์ถนนก็กลับมาใช้ชีวิตปกติ
อีกอันนึงก็คือว่าระหว่างทางที่เราวิ่งเนี่ยจะมีตากล้องอาชีพไปถ่ายรูปอยู่เยอะนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังจะมีเว็บไซต์หรือว่าบางออร์แกไนเซอร์หลายๆรายที่เป็นสปอนเซอร์หลังเขาเนี่ยเขาจะมีเขาจะถ่ายรูปเป็นระยะๆคือพอหมดงานปุ๊บเนี่ยเขาจะชาร์จคือคุณอยากได้คุณจ่ายไปหมื่นกว่าเยนเนี่ยแล้วก็ให้เรามาหมดเลยแล้วคุณเอารูปไปทั้งหมดเลยเพราะนั้นมันจะมีป้ายไกลๆเลยว่าเนี่ยกล้องเขามารอนะให้คุณเข้ากล้องนี้นะแล้วอันนี้ญี่ปุ่นก็เป็นโอ้ข้างหน้ากูโล่งๆเลยไอ้กล้องเนี่ยกูมาแล้วพี่ท่านญี่ปุ่นไปไหนฟุ๊บตัดหน้ากูเรียบร้อยเอาละพี่เจอประมาณ2ป้ายกูไม่ถ่ายแล้วเว้ยทุกท่านผมสังเกตเขาสมมติว่าทางโค้งใช่ไหมมันก็จะมีตั้งกล้องเพื่อให้เห็นมุมที่ดีที่สุดแต่ก่อนถึงเนี่ยคือเขาจะมีหน่วยเชียร์แขกเฮ้ยกล้องอยู่นี่กล้องอยู่นี่คนก็จะเหี่ยววิ่งมาเหนื่อยก็จะเจอกล้องปุ๊บก็จะเฟรชขึ้นมาทันทีแบบว่าออกกล้องอะนะเขาก็จะแบบมีวิธีการเชียร์แขกได้ดีแต่มีเยอะมีตากล้องผมก็ไม่รู้เว็บไหนตัวไหนแต่ว่าในเอ็กซ์โปนะครับที่สำคัญคือในเอ็กซ์โปเนี่ยจะมีพวกนี้เขาประกาศตัวเขาเองอยู่เขาก็จะให้เราถ่ายก่อนเข้าอีเวนต์แต่แล้วก็คุณต้องจำให้ได้ว่าคุณถ่ายรูปที่เอ็กซ์โปไอ้บูธของไทยแล้วระหว่างทางแล้วพอไปวิ่งจนเสร็จปุ๊บคุณค่อยไปจ่ายตังค์ดูตามเว็บไซต์ต่างๆงั้นถ้าอ่านญี่ปุ่นไม่ออกอาจจะลำบากหน่อยอย่างผมก็จะลำบากหน่อยเหมือนกันทีนี้มาถึงตอนวิ่งจบแล้วเนาะวิ่งจบแล้วพอวิ่งจบแล้วปุ๊บเนี่ยโอ้โหแต่ตัวเกมมาราธอนเนี่ยสำหรับพี่นะของการวิ่งไฮไลท์อยู่4โลสุดท้ายสึกมี3สะพานใช่ช่วงพีคฮะเขาเอ้ยเขาจะมีกราฟด้วยนะเขาจะมีกราฟด้วยนะพี่ได้เห็นไหมฮะว่าคือก่อนจะวิ่งอ่ะเขาจะบอกเลยว่ามันจะมีกราฟความชันบอกเลยตั้งแต่กิโลเมตรที่1ชั้นอย่างนี้มีกราฟออกมาให้เราพิจารณาวางแผนก่อนที่เราจะวิ่งเลยอ๋อนี่คือข้อดีของคนที่ไปดูนะครับผมมาเซอร์ไพรส์ว่าสะพานเฮ้ยไม่จบอีกเหรอไม่มีแล้วไม่พอผมไปดูไอ้จอนั้นแล้วไงเขาก็บอกโอ้ตอนจบนี่สะพานเยอะแต่ผมค่อนข้างแบบวิ่งขึ้นสะพานได้ดีก็เลยไม่มีปัญหาของพี่ก็แต่ก็ต้องบอกว่ากลับมาเรื่องของการไอ้ที่บอกว่าเวลาเนี่ยตอนประมาณสัก3กิโลสุดท้ายเนี่ยมีอาการตะคริวขึ้นนิดหน่อยแบบไม่ใช่แล้ววิ่งเร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วมันเหมือนจะมาแล้วฉะนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่านั่นแหละต่อให้เราไม่เข้าห้องน้ำเนี่ยก็ไม่ใช่ดีนะที่เราเข้าน้ำแล้วเราได้พักไม่งั้นเราคงแย่ไปเหมือนกันกระตุกตั้งแต่กิโลที่26แล้วหรอขาเริ่มปึ๊บเอาแล้วก็ค่อยเฮ้ยต้องประคองต้องประคองชะลอเจอจุดก็กินน้ำกินหนมอ่ะฮะข้างทางมีอะไรกินผมก็จับกินจะได้หยุดแล้วหยุดวิ่งมั้ยแล้วแบบสมมติมีหยุดเดินบ้างมั้ยหยุดเดินฮะเพราะว่าอย่างรับน้ำเงี้ยผมก็จะหยุดเดินเลยผมมีแผลเลยอ่ะรับน้ำปุ๊บผมหยุดเดินนาทีนึงอย่างน้อยแต่รับน้ำบ่อยเฮ้ยแต่ว่าอันนี้เป็นข้อที่ต้องรู้จักบริหารตัวเองนะครับอาจนั้นแสดงว่าอาร์ตไม่มีปัญหาเลยใช่มั้ยพี่มองว่าบางคนกินเยอะแล้วมันจะอยากเข้าห้องน้ำเรื่องของการฉี่กันอะไรก็แล้วแต่ก็อ่ะพอถึงเส้นชัยอันนี้เป็นความประทับใจอย่างนึงคือพอถึงจุดเส้นชัยแล้วเนี่ยเขามีการแจกของแจกของอันแรกก็แจกน้ำก็ไอ้น้ำสปอนเซอร์อันแรกไอ้ส้มๆนั่นแหละประมาณแรกเลยไอ้นั่นสปอนเซอร์ใหญ่จริงอันที่2เป็น ASIC แน่นอนแล้วก็เป็นน้ำกินนะครับแล้วก็แจกแล้วก็นี่นะฮะนี่ finisher ไม่ใช่เสื้อผ้าห่มถูกด้านมั้ยผ้าห่มถูกด้านแล้ว finisher นี่ the day we unite ครับมาห่ออะไรให้เลยอันนี้ผมเห็นในข่าวเขาบอกว่าอาสาสมัครก็มาแบบคุมตัวให้แล้วก็ให้เหรียญนี่เหรียญของโตเกียวเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูในรูปจะเห็นแล้วว่าคือมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆให้มันทุกชิ้นมึงเอาไปเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันจะมาเป็นสเต็ปมันจะมาเป็นสเต็ปพอเราวิ่งมาถึงปุ๊บเขาก็จะมีบูธยาวประมาณ50 เมตรแบ่งเป็น 4-5 แถวเลยแหละคุณจะไปเข้าแถวไหนก็ได้แต่แจกของชิ้นเดียวกันแล้วพอผ่านตรงนี้ปุ๊บมีเดินอีก20เมตรเข้าอีกบูธนึงก็จะแจกทีละชิ้นที่2แล้วพออันแรกจะเป็นน้ำเนาะน้ำก่อนแล้วก็มันเป็นเหรียญหรือปะเหรียญได้สุดท้ายนะพี่อ๋อโอเคได้สุดท้ายด้านจะได้ผ้าห่มก่อนอ๋อแล้วมีกล้วยอาหารมีกล้วยมีน้ำเปล่าแล้วก็มีถุงพลาสติกเพื่อให้ใส่ทุกอย่างในถุงนั้นนั่นแหละนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับที่สำคัญเลยนะจนกระทั่งถึงจุดนั้นเนี่ยคุณก็ยังเจอญาติไม่ได้นะครับใช่ยังเป็น runners area เลยนะครับไม่ให้คนเข้าคนอื่นเข้าไม่ได้นะครับเฉพาะคนวิ่งเท่านั้นที่เข้าได้พอเข้าไปได้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นจุดที่รับเสื้อเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูจุดที่ไปรับเสื้อเนี่ยเขาก็ไปถึงปุ๊บเขาก็จะบอกไว้เลยบอกว่ารถของเราระเบอร์43ก็เดินเขาก็จะมีบอกว่าถ้าเป็นเบอร์นี้ถึงเบอร์นี้เข้าประตูนี้เบอร์นี้ถึงเบอร์นี้เข้าประตูนี้เบอร์นี้ถึงเบอร์นี้เข้าประตูนี้
พอคุณเข้าไปปุ๊บคุณก็ไปรับใช่รับมาง่ายมากง่ายมากแล้วจากจุดนั้นพอออกมาถึงปุ๊บเนี่ยก็เดินพอถึงพอมันยังไม่จบนะนั่นกระทั่งรับของมาแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องเขาจะมีจุดที่เป็นเปลี่ยนเครื่องเสื้อเครื่องแต่งกายเพราะคุณรับของมาแล้วมันจะเป็นฮอลล์ใหญ่เลยให้เปลี่ยนเสื้อผ้านะครับอันนี้เดี๋ยวมีรูปให้ดูก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าบางคนก็บางคนก็เปลี่ยนแค่พอให้มันใส่ออกไปข้างนอกได้หน่อยเฉยๆเท่านั้นเองห้องอาบน้ำผมไม่แน่ใจว่าในห้องน้ำมีห้องอาบน้ำเปล่านะแต่ผมก็เปลี่ยนชุดผมวิ่งแล้วฮะวิ่งผมวิ่งแล้วครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวตกเครื่องครับพูดจริงนะไปอยู่ก่อนหลายๆวันแต่ว่าตอนกลับไม่เผื่อเลยไม่รู้ว่าเขาวิ่ง9โมงฮะคือเวลาวิ่งมาตีสองเมืองไทยอ่ะมันตีสองตีสามตีสี่อะอย่างแย่ตีห้าวะตีห้าสมมติวิ่ง5ชั่วโมงเสร็จ10โมงเที่ยงเสร็จชัวเครื่องออก4โมงสบายโอ้ยบางคนไม่ใช่ฮะเขาวิ่งกัน9โมงนั่นแหละครับครับแค่จากโตเกียวไปสนามบินก็40นาทีฮะก็หูตู่ไปแล้วคือก็เลยวางแผนล่วงหน้าครับก็กระเป๋าโยนเข้าล็อกเกอร์ทุกอย่างโยนเข้าล็อกเกอร์แล้วก็ไปชุดนั้นเปิดกระเป๋าใส่เสื้อแล้วก็กางเกงยังเป็นกางเกงวิ่งด้วยนะกางเกงยังเป็นกางเกงวิ่งแล้วก็ไปเลยขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ทันแบบไม่ของฝากไม่มีของฝากไม่ต้องคุยกันคนบนเครื่องตกมือกันเกลียวเลยตกมือต้อนรับตกมือต้อนรับโอ้ยยังไม่ออกเลยเหรียญใส่ถุงเรียบร้อยแล้วอันนี้ดูว่าเบอร์43เวลารับของซุ้มเวลารับของเขาก็จะวางของในถุงคือเรายืนข้างนอกใช่ไหมครับยืนข้างนอกครับแล้วเขาก็จะไปหยิบให้เราเหมือนที่รับฝากของอุ้ยแต่ว่าของผมเงี้ยผมยังไม่ถึงตรงนั้นเลยเขาเตรียมมาให้แล้วเขามาดูเล็งๆปุ๊บก็ตะโกนไม่ยอมมาถึงมาแล้วเราเดินถึงปุ๊บเอาไปเลยไม่ต้องรอคิวโอ้มันเก่งจริงแล้วก็มาถึงที่ฮอลล์นี่การเปลี่ยนเสื้อผ้าอันนี้เป็นจุดที่เขาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันผมเห็นแล้วคนเยอะๆวิ่งหนีออกมาแล้วเสร็จแล้วพอเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งออกมานะครับมันจะมีบูธที่รับถ่ายรูปหลังจากที่คุณวิ่งเสร็จมันคือมีป้ายของไซโก้เวลาเท่าไหร่ก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแล้วคุณไปจ่ายตังไซโก้ที่หลังเพื่อโหลดรูปหรือเป็นที่อื่นก็ทราบว่าก็มีมันจะมีบูธอยู่นี้นิดหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปหาญาตินะครับไอ้เวลาไอ้จุดที่ไปรับญาติเนี่ยมันก็ทำดีมากนะก็คือว่ามันไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องไปเขาก็จะมีลูกบอลดูตัวอย่างลูกบอลอ๋อข้างบนมีรออยู่ข้างบนเพราะงั้นก็ลูกบอลเบอร์ไหนคือของผมเนี่ยน้องสาวก็ไลน์มาบอกว่าอยู่ที่บอลลูกบอลเบอร์11ผมก็ยังจุดนัดเพราะก็จุดนัดลูกบอลอะไรเบอร์11วะไม่เคยรู้มาก่อนเดินออกมาอ๋อเข้าใจละ11ง่ายดีไว้ก็ง่ายดีจากจุดที่วิ่งเข้าเส้นชัยเนี่ยจนกระทั่งถึงเจอจุดนัดพบเนี่ยผมว่าประมาณ15นาทีประมาณนั้นแหละเพราะคนมันจะเยอะมากมันค่อยๆไหลออกมาถึงจุดนัดพบคุณค่อยเจอญาติไอ้ก่อนนั้นคุณยังเดินคนเดียวอยู่นะเพราะมันยังมีแอเรียที่แบบห้ามคนที่ไม่ใช่นักวิ่งเข้าอยู่เยอะพอสมควรเลยครับก็จบแล้วก็เดินออกมาจบใช่ไหมแล้วก็จบแล้วแต่คนเยอะมากวิ่งเสร็จแล้วคนยังเยอะที่นั่นเยอะจริงจบพร้อมกับความบาดเจ็บ เจ็บป่ะเจ็บเจ็บครับผมเจ็บเพราะช่วงหลังรีบจะทำเวลากลัวไม่ทันกลัวตกเครื่อง ไอ้ที่กินเข้าไว้ กินเข้าไปเพื่อให้มีแรงวิ่งต่อฮะก็เป็นความประทับใจไม่รู้ลืมจริงๆสำหรับโตเกียวมาราธอนใช่ฮะมันมีอีกจะไปอีกไหมครับไม่ละไม่ละใจคงอีกหลายปีคือมีความรู้สึกว่าอยากให้คนไทยคนอื่นเขาไปลองกันบ้างคือไปเราไปลองกันไปดูแล้วกลับมาช่วยกันบ้านเราคนดีเป็นยังไงพี่เจอคนไทยคนอื่นวิ่งอีกไหมฮะเจอเขาได้ยินคุยกันพี่ไม่กล้าทักเหมือนกันเลยผมได้ยินแบบคุยกันแล้วเราก็แบบไม่กล้าทักแต่ไม่ได้คิดว่าไม่รู้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็อ่ะทีนี้ก็จุดวัตถุประสงค์หนึ่งของการที่เชิญยูนิครันนิ่งมาเนี่ยก็จะถามกลับว่าอ่ะญี่ปุ่นเราก็เห็นหมดแล้วเป็นอย่างนี้ถ้าเทียบกับบ้านเราเนี่ยปัจจัยอะไรบ้างที่แหมมันถ้าเราจะไปถึงอย่างนั้นได้เนี่ยเราต้องแก้ไขจุดประมาณนี้อย่างยกตัวอย่างอย่างเอาง่ายๆผมก็มีความรู้สึกว่าคนญี่ปุ่นโดยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเนี่ยน่าจะชอบวิ่งมากกว่าคนไทยเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นกีฬาท็อปด้วยเขาเพราะฉะนั้นปริมาณเขาจัดอีเวนต์มาปุ๊บเนี่ยมันมี participation สูงเพราะมันเป็นกีฬายอดนิยมของบ้านเรามันกำลังบิ้วขึ้นแต่ว่าไม่ได้แหมโอ้โหมีคนเยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นปริมาณวอลุ่มเราไม่สู้เขาไม่ได้อาจจะเป็นเหตุผลนึงหรือเปล่าหรือคุณจะพ้นมองว่ามีประเด็นอะไรยังไงก็อาจจะมีส่วนว่าอะไรประชากรนักวิ่งเราอาจจะไม่เท่าเขาแต่ผมไม่ค่อยมองมุมนั้นนะผมมองว่า
มันอาจจะเป็นว่าคนที่เคยมีประสบการณ์ไปวิ่งสมมติผมว่างานที่เทียบเคียงโตเกียวก็น่าจะเป็นกรุงเทพใช่ไหมครับใช่เหมือนกับที่เราเคยได้ยินที่นักวิ่งพูดถึงฟีดแบ็กเนี้ยบางทีส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องการจราจรที่มันปิดไม่ครบปิดไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์พอไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บมันก็จะมีความเสี่ยงในอันตรายเกิดขึ้นได้เหมือนกันโดยเฉพาะช่วงท้ายๆงานแบบที่เหมือนกับอาจจะไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ที่เคยได้ยินมานะครับก็เลยอาจจะทำให้รู้สึกคนไม่ค่อยมั่นใจนี่มั้งเรามั้งครับว่าเอ้ยมันจะปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยคือผมเชื่อว่าคนที่ไปเนี่ยอยากเป็นส่วนหนึ่งของอีเวนต์ใหญ่ๆระดับชาติแบบนี้แต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดมันคุมไอ้พวกเหล่านี้ปัจจัยเหล่านี้ได้ผมเชื่อว่าคนจะมาวิ่งอีกเยอะอันนี้ส่วนหนึ่งแต่ถามว่าถ้าบ้านเราจะไปแบบโตเกียวมาราธอนได้ไหมเนี่ยคือถ้าร่วมมือกันมองเป้าหมายเดียวกันนะผมว่าเป็นไปได้จริงๆกรุงเทพก็พยายามอยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะปิดไม่ได้ 100% แต่ถ้าเกิดได้ความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายจริงๆคือไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการสมมุติว่าเจ้าภาพกทมเพราะของที่นู่นก็เป็นโตเกียวเมโทรโพลิแทนก็เหมือนกทมแล้วก็อะไรนะก็คืออีกอันนึงที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวแปรก็คือว่าคนที่ต้องดูแลเรื่องการจราจรเส้นทางอ่ะอาจจะต้องเป็นทางหน่วยงานตำรวจใช่ไหมครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแต่มันจะต้องปิดจริงๆทีนี้ที่มันจะมีส่งผลกระทบก็คือส่งผลกระทบกับผู้ที่ประชาชนอย่างเราที่ตรงนั้นมันวันนั้นต้องอยู่บ้านอ่ะก็ต้องเตรียมตัวไว้เลยว่าวันนั้นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ย่องเข้าไปหรือถ้าเข้าไปเชียร์แล้วนั่งรถไปนะหรือนั่งแท็กซี่ไปได้แค่นี้อะไรเงี้ยแล้วถ้ามันปิดได้ผมเชื่อว่าถ้าทำได้ระดับเนี้ยมันจะมีคนมาเยอะขึ้นจะเป็นที่น่าสนใจของต่างชาติด้วยใช่เป็นอีเวนต์ของประเทศไปเลยนะคือผมว่าอีเวนต์ระดับเนี้ยเชื่อว่านักวิ่งอยากไปอย่างคุณหงก็อยากไปใช่ไหมคุณไปโตเกียวก็เพราะว่ามันได้ข่าวว่ามันดีมันเจ๋งคือถ้ามันปิดได้ถ้าบ้านเราทำได้มันก็มันไม่ได้ต่างกันนะสมมติว่าถ้าเทียบความใหญ่โตเกียวกินซ่าอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้นี้ชินจูกุอย่างเงี้ยฮาราจูกุคนเขามหาศาลกว่าเราแล้วก็เป็นเมืองถ้านับความสำคัญทางเศรษฐกิจเขาก็ใหญ่กว่าเราใช่ไหมครับเขายังปิดได้เลยคือถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยแล้วแบบมองเป้าหมายว่าเป็นการโปรโมทกรุงเทพโปรโมทประเทศไทยผมว่าทำได้อยู่แล้วมันทำได้ใจแล้วคนล่ะอย่างเหมือนสปอนเซอร์ล่ะอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยโอ้ไอ้น้ำอะมิโนอะไรสีส้มๆผมยังจำชื่อไม่ได้โอเคคือโอเคคำถามที่หนึ่งมีความเป็นไปได้ไหมจัดผมว่ามีความเป็นไปได้ถ้าได้รับความร่วมมืออย่างหลายส่วนใช่ไหมครับสมมุติว่าในงบประมาณเนี่ยททก็ Amazing Thailand อยู่แล้วถูกไหมฮะจริงๆเขาจริงๆททก็สนับสนุนงานวิ่งมาราธอนนะเพียงแต่ว่าไออีเวนต์ของกรุงเทพตรงนี้เนี่ยสแตนดาร์ดชาร์เตอร์เขาเป็นเจ้าภาพใหญ่ใช่ไหมแต่เขาก็ให้เงินค่อนข้างเยอะแต่เรื่องการจัดการแน่นอนคือถ้าจัดได้ไหมผมว่าประมาณหนึ่งจัดได้ถ้าได้ความร่วมมือส่วนที่สองดีเท่าเขาไหมอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความวอลันเทียเพราะว่างานถ้ามันจะเดินได้เยอะขนาดนี้เนี่ยมันเหมือนที่คุณเล่าครับคนมันมหาศาลแล้วมันยกมือแบบผมอยากไปเช่นเจ้าหน้าที่ที่จะไปแจกน้ําเจ้าหน้าที่ที่จะไปดูแลนักวิ่งกันละกันครับแค่รับฝากซื้อก็เยอะเยอะมากรับฝากของใช่มั้ยจุดให้น้ําหรือแม้แต่กระทั่งแบบอะไรอ่ะเจ้าหน้าที่ต่างๆครับที่มันจะต้องเข้ามาอุ้ยคนยืนข้างถนนนี่ก็เจ้าหน้าที่เยอะแล้วนะกองเชียร์กองเชียร์เท่านึกถึงกองเชียร์คือถ้ามันมีชาวบ้านไปเชียร์อะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบเออเจ้าบ้านต้อนรับใช่ไหมฮะแล้วแบบว่าเออช่วยกันเชียร์ช่วยกันคือผมเชื่อว่าถ้ามันทำได้มันจะค่อยๆคือมันจะค่อยๆขยายไปเรื่อยๆครับแล้วคนก็จะเข้ามามีส่วนร่วมกันมากขึ้นเพียงแต่ว่าเจ้าภาพที่แบบจะต้องแบบร่วมมือกันจริงจังแต่ผมเชื่อว่าโดยก็ถ้ามันมีเรื่องพวกนี้เข้ามาช่วยเหลือกันเยอะๆค่าใช้จ่ายมันก็จะลดลงความอะไรมาตรฐานเรามันก็จะสู้เขาได้เพราะว่าสุดท้ายมันก็ถ้าคิดละเอียดผมว่ามันก็พอไหวนะครับก็ต้องใช้ประสบการณ์ไม่ต้องใช้แล้วอันนึงที่มีการพูดก่อนอันนี้ก็คือวินัยของคนไหมอันนี้มันก็เป็นเรื่องยากเนาะผมมองว่าผมนึกถึงจริงๆนะถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยผมเองผมก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะถ้าผมจะข้ามถนนเนี่ยผมอาจจะแบบดึขอข้ามถนนผมไม่มีแล้วเอ้าไม่มีใครวิ่งขอข้ามนิดนึงนะเออผมว่าอันนี้มันก็ยากอยู่เนาะก็มีส่วนผมว่ามันมีฮะมันมีผมว่าตรงจุดนี้อาจจะแบบปรับให้เข้ากับพฤติกรรมคนในแต่ละเมืองสมมติบ้านเราชอบข้ามก็อาจจะแบบถ้าคนไม่มีก็ให้ข้ามได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะลำบากอย่างเงี้ยถ้ากรุงเทพปิดนึกภาพว่ากรุงเทพปิดคนแทบไม่มีทางเลือกอื่นในการเดินทางแล้วนะ
คือเหมือนกับรถไฟฟ้าเราก็ยังไม่ได้แบบมากมายเท่าเขาไงอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยมีส่วนครับอย่างญี่ปุ่นปิดแต่รถไฟฟ้ายังได้นะยังออกไปโตเกียวโตเกียวปิดโตเกียวเลยโตเกียวโตเกียวมีส่วนนั้นมีส่วนเพราะว่าการเดินทางเขาสะดวกมากเขาจะไปไหนถ้างั้นเราต้องเล็งว่ากรุงเทพมหานครถ้าเป็นกันตอนหลังปี61ที่รถไฟฟ้าขยายไปเริ่มทั่วแล้วไม่งั้นก็วิ่งแนวรถไฟฟ้าปิดรถไฟฟ้าปิดถนนตามแนวรถไฟฟ้าแล้วก็วิ่งแค่เส้นนั้นน่ะเอาแค่นั้นน่ะพอดูอย่างไอ้โตเกียวมาราธอนเนี่ยมันไม่ได้วิ่งเป็นวงกลมนะใช่คือมันวิ่งเป็นตัว U อยู่3เส้นเลยนะเพราะฉะนั้นคือเราก็จะวิ่งสวนทางจริงๆเราวิ่งสวนทางเดิมที่เราวิ่งมานั่นแหละอีกข้างนึงของถนนนั่นเองแล้วมันก็จะเห็นวิวไปกับไอ้นี่ก็เหมือนกันก็น่าจะอาจจะพอไหวก็แต่ถ้าสมมติลองคิดเล่นๆนะเส้นสาย BTS อ่ะสมมติวิ่งแต่หมอชิดตึ๊ดๆๆผมว่าก็มาพลาดกับทั้งเมืองแล้วถูกมั้ยมันก็คือปิดกรุงเทพอ่ะไม่เพราะว่ามันเป็นแยกไงคือเราวิ่งใต้สะพานเราวิ่งใต้รถไฟฟ้าก็จริงแต่มันคือแยกใช่ใช่แต่คือเน้นให้คนใช้รถไฟฟ้าแทนไปเลยไงคือหมายถึงว่ามันก็คือถ้าวันนั้นประชาชนกรุงเทพยอมรับได้ว่าเรามาให้กำลังใจนั่งเชียร์ที่บ้านหรือออกมาเชียร์ว่าต้องโปรโมทแบบล่วงหน้าต้องแบบว่ามีแบบว่าแจ้งล่วงหน้าเป็นเดือนๆแล้วแบบให้คนรับทราบตลอดเวลามีป้ายผมว่าอาจจะโดนด่าก่อนเยอะมากขนาดวิ่งมิดไนท์รันนิ่งของอมารีที่จัดอ๋อโดนด่าตลอดทางเลยเออเอ้ยผมได้ยินเลยมีคนที่ไปวิ่งไปวิ่งมาเหมือนกันนะไม่พี่ไม่ได้ไปเออแต่มีคนบอกว่ามีคนที่ขับรถไปเขาด่าโดนด่าตลอดทางเลยคือผมว่าอาจจะต้องทั้ง2ส่วนนะครับคือนักวิ่งก็อาจจะต้องวิ่งในทางที่จัดให้เนี่ยคนที่ใช้รถอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยกันเห็นใจซึ่งกันและกันผมว่ามันก็จะพอไปได้ผมว่าคนขับรถเนี่ยเขาถ้าไม่เซอร์ไพรส์ใส่รับได้หมดครับทีนี้คือไม่รู้ว่าผู้จัดบอกขนาดไหนว่ามันจะปิดตรงนี้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้แรงอัดในการประชาสัมพันธ์เนี่ยถ้าเขารู้อยู่แล้วไม่ต้องมีเนี่ยแล้วมันติดเนี่ยก็โอเคอาจจะก็น้ำคาญแต่ถ้ามาเซอร์ไพรส์บอกให้กูไม่เห็นรู้มาก่อนเลยมึงจะทำอะไรตรงนี้เนี่ยด่าแน่นอนนะพยายามล่วงหน้าช่วยได้ก็กลับมาสู่ความประทับใจของตัวเกมมาราธอนว่าถ้าคุณจะเห็นว่าคนที่ไม่เคยวิ่งมาราธอนมาก่อนสมัครได้เวลาผมไม่ดีมาก5ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็ไปลองสมัครดูนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยค่าสมัครหมื่นเยน3,000 บาทนะ3,000 บาทตัวเครื่องบิน 25,000 ถึง 30,000 บาทแล้วแต่ว่าบินอะไรผมบินมาเก๊าถูกหรืออย่างที่นอนในโตเกียวผมว่าก็แล้ว 3,000 อ่ะไม่เกินโอ้ไม่เกินไม่เกิน 3,000 2,000 กว่าบาทจริงๆ 2,000 บาทนะครับส่วนจะไปกี่วันนี้ก็ไม่ถึงการวางแผนนะครับส่วนงบ Expo ขอให้ไปไม่อั้นไว้ครับช้อปปิ้งมากระจุยการ์ดเอาการ์ดไปลูดจะกลับมาตายเลยหมดแล้วมั้งมีอะไรที่อยากจะเล่าในโตเกียวมาราธอนอีกไหมน่าจะหมดก็ข้าวของที่อยากจะโชว์ทุกอย่างก็คิดว่าโชว์หมดแล้วโชว์ไปหมดแล้วโชว์ไปหมดแล้วนะครับบิ๊บเพิ่มมีอันนึงพี่หงส์หงส์ลืมนี่เปล่าอ๋ออันนี้คือสุดยอดอีกอันนึงที่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะอ๋อเหรอตอนที่วิ่งเสร็จแล้วเนี่ยตอนวิ่งเสร็จแล้วถึงเจอญาติเราด้วยซ้ำนะแล้วเดินออกมาเนี่ยแล้วก็งงๆว่ามีก็ตามภาษาคนญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะมีถือป้ายอย่างเงี้ยผมไม่รู้เรื่องแต่ที่แน่ๆคือมีคนญี่ปุ่น 3-4 คนที่แบบเดินๆอยู่เฮ้ยปุ๊บหันมาแล้วก็ไปรับกระดาษแผ่นนี้ก็ถึงได้ทราบอันนี้น้องสาวเก็บไว้ให้อันนี้คือข่าวผลการแข่งขันของวันนั้นซึ่งเพิ่งแข่งเสร็จเพิ่งแข่งเสร็จแล้วปริ้นมาเรียบร้อยเลยว่าที่1ใช้เวลาเท่าไหร่ชาติไหนนะครับและนี่คือผู้ชนะเลิศจากเคนยาเขาแต่งชุดเหมือนวิ่งเมืองร้อนมากอะมันวิ่งที่อีเวนต์เดียวกับกูนี่น่าจะคนละอีเวนต์นะเนี่ยน่าจะคนละอีเวนต์นะเนี่ยในก็ถึงมือมันเร็วมากเลยนะใช่เร็วมากเลยนะคือมันใช้เวลา2ชั่วโมง5นาที42วินาทีที่2 2ชั่วโมง5นาที57วินาทีโอ้โห10ห่างกันนิดเดียว16วิที่3 2นาที6วิไอ้6นาที30วิได้เข้าไปดูพิธีแจกรางวัลป่ะครับผมมีรูปแต่ผมไม่ได้เข้าไปดูผมได้มีโอกาสเข้าไปเขาก็เรียบง่ายค่อนข้างเรียบง่ายมากอาจจะเป็นเพราะรางวัลมันน้อยก็ภาพเดี๋ยวคุณหงลองรีเสิร์ชดูมันก็จะเป็นภาพแบ็กดรอปแล้วก็จะเชิญนักวิ่งขึ้นแต่ละที่ชนะขึ้นไปคือด้วยความที่ว่าเราก็จะเป็นผู้ใหญ่มอบแค่นี้อาจจะแบบว่ามันมีแค่รางวัลไม่กี่รางวัลนะครับไม่มันไม่ได้เหมือนเมืองไทยชูกำลังให้ทอง5 บาทมันจะไม่เหมือนเมืองไทยที่แบบว่า
รุ่นนี้อายุเท่านี้เท่านี้ต้องมี5รางวัลซึ่งมันก็จะแบบกว่าจะรวบรวมนักวิ่งได้ครบไปยืนขึ้นกว่าจะสรุปผลเราสู้บ้านเขาไม่ได้จริงๆเรื่องการสรุปผลที่เร็วใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องอะไรการเตรียมคนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวิธีแจกรางวัลบ้านเราจะใช้เวลานานมากกรุงเทพมาราธอนมีบ้างน่าจะดีนะพี่เนี่ยเหรอออกมาปุ๊บปิ้นผลมาเลยเอา A4 แบบปิ้นง่ายๆก็ได้ไม่ต้องแบบ A3 อ่ะ A4 อ่ะที่ล่าสุดข้าพเจ้าไปถึงสนามแข่งที่หนึ่งมันเข้าแล้วโอ้ยก็เหมือนกันแหละผมวิ่งเข้าไป4ชั่วโมงกว่าๆไอ้นี่เขาอาบน้ำเสร็จแล้ว2ชั่วโมงทำอะไรไม่รู้กินข้าวแล้วอิ่มแต่จริงๆนะเวลาไปดูพวกที่วิ่งแข่งระดับนี่คืออุณหภูมิเดียวกันอยู่ในสนามเดียวกันการแต่งตัวของเขากับเรานี่มันดังมาคนละดังเหมือนกับมาคนละอีเวนต์กันอะไรเนี่ยนี่เขาแล้วเขาปิ้นมาผิดอันหรืออะไรเขาไปปิ้นที่เคนยาใช่ไหมที่หนึ่งนี้โลโก้อันนี้ใหญ่เกินอันเนี้ยนี่แบบกะโฆษณาเต็มที่เลยแน่นอนไม่ก็เขาต้องได้เงินนะไอประเทศนี้เขามาจากนี่หมดเลยยี่ห้อนี้หมดเลยสปอนเซอร์สุดๆเขาโอเคอ่ะหมดละนะครับก็เป็นความประทับใจของโตเกียวมาราธอนที่เราสองคนไปวิ่งมาบังเอิญเจอกันเมื่อเช้าแล้วก็ชวนมาจัดรายการเลยนะครับอย่างรวดเร็วครับเลยไม่มีพร็อพอะไรมาเตรียมให้เลยฮะเจอกันในงาน Unique Running นี่แหละแล้วก็ขอบคุณทาง Unique Running ด้วยที่จัดงานให้พวกเราไปวิ่งกันใช่ฮะยินดีครับยินดีครับแล้วก็ Unique Running ก็ปีนึงมีกี่ครั้งนะครับมีกี่ที่บ้างนะครับในทีมวิ่งมรดกโลกเนี่ยมี3โลเคชั่นก็คือจะมีเริ่มต้นที่สุโขทัยมาราธอนนะครับแล้วก็เป็นอยุธยามาราธอนแล้วก็เป็นเขาใหญ่ฮาล์ฟมาราธอนทีนี้แทรกระหว่างกลางเนี่ยประมาณเดือน10เนี่ยตอนนี้พยายามตั้งไว้ว่าทุกวันปิยะเราจะมีวิ่งเอกิเด้งเอกิเด้งก็คือการวิ่งผัดนะครับก็คือสมมุติว่า1ทีมเซตไปเลย4คนที่ครั้งที่แล้วจากครั้งที่แล้วนี่เป็นการลองของไปครั้งแรกคือไปจัดที่สวนรถไฟแล้วก็จัดคิดว่าสถานที่ประมาณนั้นน่าจะรองรับได้มาสัก80ทีมก็สุดท้ายมาได้98ทีมผมก็จะว่าเกินเกินประมาณเกือบร้อยทีมก็ดีครับก็แต่ว่าด้วยความที่เราปิดสวนสาธารณะไม่ได้ก็จะมีใช้ร่วมกับจักรยานอะไรเงี้ยก็ขอความร่วมมือตอนนี้กำลังพยายามจะหาสถานที่ที่แบบปิดได้จะได้วิ่งกันได้สนุกแล้วก็ปลอดภัยก็เนี่ยนะก็จะมี4อีเวนต์ตลอดทั้งปีส่วนอะไรนะอยุธยาเดี๋ยวอันนี้เราบันทึกวันที่2มีนาคม2557อันนี้เป็นงานวิ่งที่เขาใหญ่เขาใหญ่เขาใหญ่เป็นประมาณต้นมีนาคมนี่แหละคือเขาใหญ่ครับหลังจากนั้นก็ไปสุโขทัยก็คือสุโขทัยเดือน6ฮะวันที่29เดือนมิถุนายนเดือน6เปิดรับสมัครแล้วเปิดรับสมัครแล้วครับสามารถสมัครได้แล้วออนไลน์ได้ด้วยออนไลน์ได้ก็เดี๋ยวขอเคลียร์ไอ้ผลเขาใหญ่อะไรออกมาก่อนแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเป็นพวกป้ายแบนเนอร์ที่ใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มขึ้นแล้วครับส่วนแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นวิ่งเอกิเด้งเดือน10นะครับแล้วก็อยุธยาเดือน12นะครับแล้วก็เขาใหญ่ต้นเดือน3ก็จะวนนะก็จะเป็นอย่างนี้เป็นคาลเลนดาร์แล้วระหว่างนี้เราก็พยายามที่จะคิดอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาในจังหวะที่เหมาะสมเราก็พยายามตั้งเป้าเราก็อยากจัดอีเวนต์ใหญ่ๆที่ทั้ง 30,000 คนนะตอนนี้เราก็มองโตเกียวเป็นเป้าแล้วก็เอากรุงเทพมาราธอนเป็นอะไรอ่ะเป็นทาร์เก็ตที่เราอยากจะขึ้นให้ถึงนะครับในแง่ของจำนวนคนแล้วก็จะพยายามอะไรจัดการให้มันดีขึ้น unique-running.org ไปดูรายละเอียดข้อมูลที่ไปดูรายละเอียดข้อมูลที่นั่นได้นะครับอ่ะอีกอย่างนึงก็คือขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ครับพี่บิวเล่อาหารอร่อยสุดยอดต้องขอเตือนคุณผู้ชมก่อนครับว่าอย่าถ้ามาที่นี่แล้วยังไม่เคยมาเนี่ยอาหารอร่อยจริงครับแต่อย่าพรีพามสั่งเยอะจนกินไม่หมดเพราะว่าอาหารจานนึงถ้าคุ้นเคยกันในกรุงเทพจะแบบมาจานเล็กๆนี่แบบมาจานโหรานมากครับเมื่อกี้อาหารเช้ายังแบบ เยอะกว่าที่ผมคิดอ่ะพี่ไม่แพงด้วยนะไม่แพงด้วยนะก็แนะนำได้มาที่นี่ไม่ใช่แค่อาหารใช่ไหมไวน์ของบิวาเล่แล้วก็องุ่นน้ำองุ่นนะครับเข้ามาที่นี่ได้ขอบคุณพี่บิวาเล่ไว้ณที่นี้ด้วยนะครับที่ไม่พลาดเลยต้องเมี่ยงใบองุ่นครับอ๋อเมี่ยงใบองุ่นอร่อยครับต้องมีรูปไหมวะเนี่ย มีใช่ไหมส่งมาด้วยแล้วกันเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูอ่ะสำหรับตอนนี้คงมีเท่านี้ตอนหน้านัดแล้วครับเอ้มันจะมีตอนหน้าอีกสองคนไม่รู้นัดคนไหนได้ก่อนกันครับเดี๋ยวไม่บอกก่อนดีกว่าตอนหน้าของหน้า
โอเคสำหรับกิโลที่0ตอนที่9มีเท่านี้ยาวมากกี่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งตัดเป็น2ตอนนะพี่เราจะได้ประหยัดพูดจะต่อยหอยขนาดนั้นมาบอกกูตอนนี้ไม่ตีตัดตะกร้างอ่ะโอเคงั้นเท่านี้แล้วกันครับครับเดี๋ยวเวลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกคนมากสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ